จออย่างย่อมาแล้วนะคะมาแล้วนะ TikTok มาหรือยังคะเนี่ย TikTok เข้าหรือยัง TikTok เข้าหรือยังเชื่อมต่อซะTikTok มาหรือยังจ๊ะอ่ะ TikTok มาแล้วนะจ๊ะสวัสดี TikTok ก่อนเลยนะจ๊ะสวัสดี TikTok ก่อนนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีทาง Facebook ด้วยนะคะวันนี้มาวันศุกร์นะคะทาง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีทุกแพลตฟอร์มเลยวันนี้ทนายกุ้งมา3แพลตฟอร์มตอบปัญหากฎหมายเช่นเดิมนะจ๊ะใครมีปัญหากฎหมายนะคะเข้ามาสอบถามได้เลยเขียนคำถามมาหน้าจอตอบให้ทุกคำถามเลยวันนี้นะขออนุญาตสอบถามก่อนนะจ๊ะสัญญาณชัดเจนดีไหมFacebook สัญญาณชัดเจนดีไหมจ๊ะอยู่ไหนทักทายกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยปิดอันนี้นิดนึงแล้วก็ทาง TikTok ล่ะคะนะสัญญาณชัดเจนดีเนาะทาง YouTube ด้วยจ้าทักทายทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ตอบให้ทุกคำถามเหมือนเดิมใครมีคำถามตอบให้ทุกคำถามเหมือนเดิมเอาให้แบบสลบไปข้างหนึ่งเลยนะวันนี้แม่มาแล้วนะจ๊ะ TikTok จ๋านะคะมีคำถามถามได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะใครจะให้ดอกไม้ให้หัวใจก็ส่งกันมาได้เลยจ้าให้กำลังใจกันมาได้เลยนะคะนะวันนี้แม่มาแล้วตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยเอาสลบไปข้างหนึ่งเลยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าสวัสดียามบ่ายและสายสุขภาพเช่นกันนะจ๊ะหัวใจรัวๆเลยนะเนี่ยทาง Facebook เนี่ยนะคะเข้ามาแล้วนะฝากฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอ1แชร์เท่านั้นเองไม่ได้ขออะไรมากเลยขอ1แชร์เท่านั้นเองนะจ๊ะมีคำถามถามได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเลยทาง Facebook โอ้ขอบคุณมากๆเลยดอกไม้ก็มาหัวใจก็มา Facebook นะจ๊ะทาง YouTube นะคะรู้สึกว่าคอมเมนต์ยังไม่เห็นนะชัดเจน101นะคะแล้วก็อุดรจ้าจ้ะชัดเจนนะฝนตกกันหรือเปล่าวันนี้นะฝนตกก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าเขามีให้ฉีดวัคซีนต้องรีบฉีดนะจ๊ะเพราะว่าฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็หยุดเชื้อเพื่อตัวเราเองด้วยนะจ๊ะใครมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะมีคำถามส่งมาได้เลยตอบให้ทุกคำถามวันนี้นะตอบให้ทุกคำถามเลยชลบุรีก็ชัดเจนมาแล้วนะจ๊ะชัดครับชัดครับขอบคุณมากๆเลยเราขอเช็คเรตติ้งกันก่อนไงว่าสัญญาณชัดหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปพูดมาฟังเองพูดเองอยู่คนเดียวนะวันนี้เราดูที่3แพลตฟอร์ม TikTok ค่ะ TikTokว่ายังไงจ๊ะ TikTok จ๊ะมีคำถามถามได้เลยนะจ๊ะเมื่อวานตอบแทบไม่ทันเลยนะ TikTok เนี่ยนะคำถามเยอะมากอันนี้สัญญาณชัดวันศุกร์สดครับสดใสครับจ้าสดใสจ้าพระสมุทรชัดเจนชัยนาทก็ชัดเจนโอ้โหนี่มาจากหลากหลายเลยนะเนี่ยนะมาหลากหลายเลยนะคะ TikTok ละจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอ้โหรู้สึกว่าหน้าจอแฮมเบอร์เกอร์มันขึ้นมาก็น่ากินเหมือนกันนะสวัสดีทนายอ้าวแหมดูหน้าตาซะก่อนนะเนี่ยเดชาจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงอ้าวคอมเมนต์มาแล้วจ้าปานบุรีชัดเจนจาก YouTube คอมเมนต์มาแล้วจ้าคอมเมนต์มาแล้วนะจ๊ะอ๋อ YouTube เปิดไม่ทันนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาแหละถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วนะคะคำถามหน้าจอฝากได้เลยเดี๋ยวตอบคำถามอินบ็อกซ์ก่อนคำถามอินบ็อกซ์เยอะมากๆเมื่อวานตอบแทบไม่ทันเลยแต่คำถามหน้าจอเนี่ยก็ตอบทุกคำถามเหมือนเดิมนะคะใครมีคำถามนะคะคุณ TikTok ค่ะถามได้เลยแล้วก็คำถามหน้าจอทาง Facebook ก็ถามได้เลยเชียงรายก็มานะคะYouTube ก็มาขอบคุณมากเลยทั้งหัวใจทั้งดอกไม้เลยรับกันแทบไม่ทันเลยนะจ๊ะเนี่ยนะคะอยุธยา TikTok ชัดเจนโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวตอบคำถามทางอินบ็อกซ์ก่อนนะจ๊ะคำถามเยอะมากเลยนะคะระยองฝนตกโอ้สู้ๆนะจ๊ะทนายกุ้งสวย มีแฟนหรือยังแหมถามกันต่อแบบนี้เลยเหรอคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์ถามแบบนี้ได้เหรออ่ะมาตอบคำถามแรกกันก่อนละกันนะจ๊ะถามคำถามมาได้เลยนะจ๊ะทาง TikTok ทาง YouTube ทาง Facebook 3แพลตฟอร์มเลยตอบให้ทุกคำถามวันนี้นะคะตอบไปทุกคำถามเลยจะเย็นๆกันนิดนึงนะรับรองว่าตอบให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปคำถามทางอินบ็อกซ์ก่อนรอกันมานานแล้วเนาะอันนี้ก็ถามว่าสวัสดีครับขอรบกวนปรึกษาครับผมรับเหมางานระบบไฟฟ้างานนี้ผมรับต่อช่วงที่3ได้รับใบสั่ง PO มาจากผู้รับเหมาช่วงที่2 2ใบรวม3ล้านกว่าโอ้โห3ล้านกว่าเลยเหรอตอนนี้ทำงานเกือบเสร็จ 100% แล้วแต่ได้เงินมาแค่ 45% และผัดจ่ายจากผู้รับเหมาช่วงที่2มาหลายครั้งแล้วโดยที่เขาอ้างว่าผู้รับเหมาที่1ยังไม่โอนให้ผัดจ่ายเหมือนกันตรวจสอบแล้วว่าจริงเพราะผู้รับเหมางานอื่นๆที่รับงานต่อจากผู้รับเหมาที่1ก็ไม่ได้รับเงินเช่นกันผมควรทำยังไงดีครับโ
โอ้โหไปไหนดีอะไปศาลสิคะนะเราก็ต้องฟ้องผู้รับเหมาคนที่เราทำสัญญากับใครนะคะเราทำสัญญากับใครเราก็ต้องไปฟ้องคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาที่สองเนี่ยเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องผู้รับเหมาที่หนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมใช้สิทธิ์นะเขาไม่ยอมใช้สิทธิ์ช่วงที่สองเนี่ยเขาไม่ยอมใช้สิทธิ์ในการฟ้องที่หนึ่งเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์แทนที่สองได้นะถ้าดูแล้วว่าเขาไม่ใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเองเนี่ยเราก็สามารถฟ้องได้ทั้งสองผู้รับเหมาเลยทั้งสองและก็หนึ่งนะแล้วก็ใช้สิทธิ์แทนที่สองถ้าที่สองเขาไม่ฟ้องนะคะไปไหนแล้วไปศาลเลยนะจ้าไปศาลเลยนะคำถามต่อมาถามว่าสวัสดีครับผมโดนคดีครอบครองกัญชาตัดสินมาศาลตัดสินปรับ 2,000 บาทรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ12ชั่วโมงผมอยู่ในช่วงคุมประพฤติผมสามารถขอใบสิ้นสุดได้ไหมใบสมัครงานได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าคดีเนี่ยนะฝ่ายเราเป็นจำเลยเนี่ยถ้าฝ่ายอัยการไม่ได้อุทธรณ์นะฮะถ้าอัยการเนี่ยไม่ได้อุทธรณ์มาเนี่ยคดีถึงที่สุดแล้วก็สามารถขอได้อยู่แล้วแต่การจะสมัครงานได้หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะคะมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าสมัครการได้หรือไม่นั้นขึ้นกับหน่วยงานไหนว่าจะรับหรือไม่นะคะเขามีเงื่อนไขยังไงว่าเคยต้องโทษมาก่อนเคยโดนคดีมาก่อนแล้วจะรับหรือไม่รับอยู่ที่เงื่อนไขของที่ทำงานที่เขาจะรับนะคะแต่ใบถึงที่สุดใบคดีรับรองถึงที่สุดเนี่ยสามารถขอได้ถ้าอัยการไม่มีการอุทธรณ์ต่อนะคะนะค่ะแชร์ให้หมดแล้วใช่ไหมจ๊ะแชร์เข้าเป็นสตอรี่ให้ด้วยนะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะทาง TikTok มีคำถามส่งมาได้เลยนะจ๊ะ TikTok จ๊ะทาง Facebook ส่งคำถามมาได้เลยนะรอนะคะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยทาง YouTube ก็เหมือนกันนะเราตอบคำถามนี้รอไปก่อนนะอันนี้ถามว่าผมสอบถามครับพอดีแม่ผมเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศมีโฉนดบ้านอยู่เมืองไทยแต่อยู่กับญาติพี่น้องผมมีพี่น้อง2คนผมควรทำยังไงถ้าเป็นโฉนดเป็นชื่อแม่ของเรานะคะเราก็ไปร้องต่อศาลนะคะศาลร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้เราเป็นผู้จัดการมรดกคือทายาทเป็นผู้จัดการมรดกซะก่อนเสร็จแล้วก็ไปการไปเปลี่ยนชื่อจากชื่อแม่มาเป็นชื่อทายาทคือชื่อเราได้นะก็มีพี่น้อง2คนก็ใส่ชื่อทั้ง2คนนั่นแหละแบ่งกันนะจ๊ะตามกฎหมายอันนี้ทาง Facebook ใช่ไหมคะ Facebook ถามว่าธนาคารฟ้องอายัดบ้านมา10ปีแล้วไม่ทำอะไรเลยเราสามารถทำอะไรได้บ้าง10ปีแล้วฟ้องอายัดบ้านมาเนี่ยถ้าอายัดไว้เนี่ยอายัดบ้านไว้แล้วนะคะจะเกิน10ปีก็ไม่เป็นไรจนกว่าเขาจะขายทอดตลาดได้นั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าทรัพย์อื่นเนี่ยมันเกิน10ปีแล้วถ้าไม่มีการยึดไว้ก่อนภายใน10ปีเนี่ยก็ยึดทรัพย์อื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นยึดทรัพย์มาแล้วเนี่ยนะคะภายใน10ปีหรือหลัง10ปีเนี่ยก็ขายไม่เป็นไรนะเขาเรียกว่าถ้าการยึดทรัพย์เนี่ยต้องยึดภายใน10ปีถ้ายึดมาก่อน10ปีแล้วเนี่ยมันจนกว่าจะจบสิ้นจนกว่าจะขายทอดตลาดได้นะคะไม่มีปัญหานะคะเราทำอะไรได้ไหมก็ทำงานได้ปกติทำอะไรได้ปกตินั่นแหละนะคะนะอันนี้ถามโอ้จะล่วงค่ะโทรศัพท์จะล่วงค่ะนะคะผมฟ้องนายกเทศบาลกรณีเลิกจ้างแต่ศาลปกครองยกคำร้องจะอุทธรณ์ต่อไหมก็อุทธรณ์ไม่อุทธรณ์อยู่ที่เรานะนะก็อุทธรณ์ก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะนะว่าเป็นยังไงถ้าเรายังไม่พอใจก็สามารถอุทธรณ์ได้ทายระยะเวลาตามกฎหมายนะจ๊ะอันนี้ถามว่าอันนี้ดู Facebook นิดนึงFacebook วัคซีนที่ดีที่สุดยี่ห้ออะไรครับโอ้โหตอนนี้ไม่รู้เลยอ่ะเขาก็บอกว่าไฟเซอร์บ้างอะไรจอร์นสันบ้างอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันมีอะไรมาก็ฉีดไปก่อนละกันนะจ๊ะเดี๋ยวของที่ดีที่สุดมาเนี่ยเราค่อยไปฉีดใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะฉีดอะไรก็ได้ให้มันป้องกันเราเองให้เรามีภูมิคุ้มกันไปก่อนนะคะนะตอนนี้สวัสดีครับอยู่ปากเกร็ดชัดเจนจ้าปรึกษาขอปรึกษาแต่ว่าไม่เขียนมานะอันนี้รู้สึกคอมเมนต์มันหายไปน่ะนะไปแล้วจ้ะไปแล้วนะจ๊ะใครมีคำถามส่งมาได้เลยนะจ๊ะทาง TikTok เงียบเลยวันนี้มีคำถามไหมจ๊ะ TikTok จ้ะ TikTok มีมีอยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเขากำลังส่งคำถามมาให้จ้าปกติค่าทนายกี่บาทคะโอ้ไม่ต้องดูแล้วแต่เคสนะเรื่องอะไรว่าเราจะฟ้องเขาหรือเราเป็นจำเลยนะคะค่าทนายความแล้วแต่ละคนก็มาตรฐานไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ถามว่าสอบถามเรื่องกฎหมายหน่อยครับพอดีพี่สาวผมขับรถชนท้ายที่เขาชนกันอยู่แล้วเขาเรียกมาให้ทางเราซ่อมรถให้เหมือนเดิมแต่ทางเราไม่มีเงินไปซ่อมให้เขาจะฟ้องเราเราสามารถต่อรองราคาที่เขาเรียกได้ไหมครับทางเราได้ต่อรองแล้วแต่เขาไม่ยอมค่ะก็ต่อรองได้นะปกติเราก็สามารถต่อรองได้ถ้าเขาฟ้องมาแล้วก็ไปศาลนะคะสู้คดีไปก่อนนะเขียนสู้คดีไปก่อนว่าเหตุผลที่เราไม่จ่ายเท่านี้
หรือมันแพงเกินไปอะไรก็ว่ากันไปเราก็ต้องเอาช่างมาพิสูจน์หรือว่าอู่มาพิสูจน์ว่าราคาที่เขาซ่อมเนี่ยมันสูงเกินไปเราจ่ายไม่ได้ก็ว่ากันไปนะคะมันก็สามารถต่อรองเจรจาได้อยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาเนาะนี่สอบถามว่าอาจารย์ครับผมขอถามหน่อยมีรถกระบะ1คันเป็นของพี่เขยแต่เขาเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วอยากเปลี่ยนชื่อเป็นลูกชายต้องเสียค่าใช้จ่ายมั้ยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะมรดกของคนตายเนี่ยการจะเปลี่ยนชื่อได้มันต้องไปร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกซะก่อนถึงจะเปลี่ยนชื่อได้นะคะต้องดูก่อนนะคะว่ารถติดไฟแนนซ์หรือเปล่านะไปติดต่อที่ไฟแนนซ์ได้เลยนะถ้าติดถ้าไม่ติดไปศาลอย่างเดียวเลยจ้ะนะไปให้ศาลสั่งให้ทายาทเป็นผู้จัดการมรดกซะก่อนถึงจะเปลี่ยนชื่อได้นะคะไม่ยากนะจ๊ะนะอันนี้คำถามต่อมาถามว่าคือว่าเพื่อนของผมได้สั่งน้ำยานวดผมไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้โอนเงินไปก่อนแล้วเพื่อนผมก็โอนแล้วไม่ได้ของเราสามารถแจ้งความได้ไหมมันก็แจ้งได้นะแต่แจ้งแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาถึงไหนเนี่ยไม่แน่ใจคือแจ้งได้หมดแต่ถามว่ามันจะเป็นคดีแพ่งไหมมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงบางอย่างมันเป็นคดีแพ่งบางอย่างเป็นคดีอาญาถ้าเป็นฉ้อโกงหรือเข้าข่ายฉ้อโกงเนี่ยตำรวจเขาก็ดำเนินการให้แต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเรื่องผิดสัญญาอันนี้เราก็ต้องฟ้องศาลเองนะจ๊ะนะถามว่าอะไรอันนี้ในกรณีเราถ่ายถอนสัญญาซื้อฝากที่ดินภาษีการถ่ายถอนฝ่ายไหนต้องจ่ายครับผู้ขายฝากหรือผู้รับฝากนะปกติเราเวลาเราขายฝากเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียมเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นรับซื้อฝากอยู่แล้วนะรับตอนที่ค่าธรรมเนียมตอนที่เขาเก็บเราอะเก็บเราตอนที่เราไปขายฝากเขาเก็บเราอยู่แล้วแหละนะคะมันอยู่ที่ตกลงกันแหละส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็คือคนที่มันจะมีทั้งสองฝ่ายผู้ขายฝากผู้รับฝากก็ว่ากันไปถ้าต้องการรู้ข้อมูลชัดๆชัวร์เนี่ยไปไหนไปสำนักงานที่ดินเลยจ้านะแนะนำให้ไปสอบถามที่ดินเลยนะว่าเราจ่ายเท่าไหร่เขาจ่ายเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมมันไม่เท่ากันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปสอบถามที่สำนักงานที่ดินจ้ะนะคะขอบคุณสำหรับ YouTube ให้หัวใจมาเยอะมากขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตอบคำถาม TikTok ก่อนเดี๋ยวน้อยใจอ้าวสายเข้ามาอีกแล้วทำยังไงดีปฏิเสธได้มั้ยกดติดเสร็จนะโอเคขออนุญาตนะสายเข้ามาอย่าเพิ่งโทรศัพท์เข้ามานะจ๊ะคุณ TikTok ตอบคำถาม TikTok ก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะจ๊ะตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยวันนี้นะคะแม่มาแล้วต้องถามนะจ๊ะถ้าแม่ไม่มานี่ไม่รู้จะไปถามใครถามแม่นี่แหละนะจ๊ะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลย TikTok ถามว่าลูกไม่ดูแลแก่อายุ70ปีให้บ้านไป2ห้องฟ้องได้ไหมถ้าไม่ดูแลถ้าเหตุเนรคุณนะคะถ้าเกิดให้ลูกไปแล้วลูกเนรคุณไม่เลี้ยงดูปล่อยให้คนแก่ลำบากนะคะปล่อยให้คนแก่แบบอดอยากๆหรือไม่ลำบากไม่เหลียวแลเลยเข้าข่ายเนรคุณก็สามารถฟ้องเอาคืนได้นะคะต้องเข้าข่ายเนรคุณก็สามารถฟ้องเรียกคืนได้นะจ๊ะนะทำการขายฝากจะขาดสัญญาทำไงดีมั่งครับก็ไปต่อไปคุยกับเขาเรียกว่าไปคุยกับฝ่ายผู้รับซื้อฝากนะไปคุยกับรับซื้อฝากขอต่อสัญญานะคะก่อนที่เราจะหมดสัญญารีบไปเจรจาทำเรื่องต่อสัญญาเขานะคะไปต่อสัญญานะคะนะก่อนที่จะหมดอ่ะรีบไปต่อสัญญาซะก่อนเดี๋ยวมันหมดปุ๊บเขายึดได้เลยนะจ๊ะขอบคุณ TikTok ดอกไม้มาแล้วจ้านะได้ดอกไม้มาแล้วนะคะใครจะวันนี้จะให้มงกุฎเราอุ๊ยเราอยากได้มงกุฎอยากเป็นนางงามมากเลยอยากเป็นนางงามมากวันนี้อยากเป็นนางงามใครจะให้มงกุฎเราใจดีใครใจดีจะให้มงกุฎเราไม่รู้อยากเป็นนางงามนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนแหละ Facebook หัวใจก็มาเพียบเลยนะฮะทาง TikTok ดอกไม้ก็มาทาง YouTube ก็มาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามไปนะจ๊ะอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะถามคำถาม TikTok ก่อนอันนี้ถามว่าแฟนเก่าเอาของไปจำนำหนูสามารถเอาทองออกได้ไหมส่วนตัวแฟนเก่าก็บ่ายเบี่ยงที่จะจัดการให้หนูทำยังไงก็ไปขออะไรอ่ะไปขอใบรับจำนำอ่ะนะถ้าเรามีใบรับจำนำเนี่ยก็ถึงจะให้เราถ่ายถอนนะถ้าไม่มีใบรับจำนำปุ๊บเนี่ยเขาเรียกเอกสารอะไรนะเวลาไปจำนำก็จะมีใบให้อ่ะเขาเรียกใบอะไรไม่ตั๋วจำนำเหรอเรียกตั๋วถ้าไม่มีตั๋วเขาก็ไม่ให้ถ้าเรามีตั๋วไปเขาถึงจะให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีตังเนี่ยเขาน่าจะให้ตั๋วเรามาเนาะเราไปเอาเอออกเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องมีตั๋วต้องไปคุยกับแฟนเก่าถ้าเขาไม่จัดการเราจะไปเอาออกมาก็ต้องขอตั๋วจากเขามานะคะนะอันนี้ผมขอฉีดไฟเซอร์ได้ไหมครับนี่ TikTok ถามมาฉีดได้จ้ะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีของไงถ้าของมาไม่มีปัญหาฉีดได้ทุกอย่างเลยอะไรที่ชอบอะไรดีฉีดไปได้หมดแหละนะจ๊ะนะฉีดได้หมดเลยเราก็รออยู่เอา TikTok ทำไมโทรศัพท์เขาเยอะจังนะอั
ันนี้ถามว่าปกติค่าทนายความกี่บาทนะ TikTok ถามมาก็ขึ้นอยู่กับคดีความยากง่ายด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ศาลด้วยว่าศาลไหนคดีอะไรคดีแพ่งคดีอาญาสู้กันไปถึงไหนหรือรับสารภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันขึ้นอยู่ความยากง่ายของคดีมันก็ขึ้นอยู่ความกับตัวค่าตัวทนายแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะนะนะอันนี้ Facebook ถามว่าการทำให้นายกรรมยกมรดกมีอายุกี่ปีโอ้มีอายุมันจนกว่ามันจะตายแล้วจ้ะนะคะคือความหมายว่าทำให้นายกรรมยกให้ใครแล้วเนี่ยให้นายกรรมก็จะมีผลเมื่อเราตายเมื่อเราตายไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทำให้นายกรรมไม่เรียบร้อยแล้วเราเปลี่ยนใจเราไม่ชอบไอ้คนนี้มาแล้วเราไม่รักไอ้คนนี้แล้วเราเปลี่ยนใจจะทำให้นายกรรมยกให้คนใหม่ก็สามารถทำได้ยกเลิกนายกรรมเก่าทำให้นายกรรมใหม่ให้กับคนใหม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะนะเปลี่ยนแปลงก็ตลอดเวลาถ้าเราไม่รักใครไม่ชอบใครแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนพินัยกรรมใหม่ก็ได้เดียวเช่นกันนะหรือวันนี้ยกให้ลูกลูกไม่ดูแลไม่สนใจไม่ใส่ใจจะยกให้หมาให้แมวก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ทนายก็รออยู่เหมือนกันโอ้โหโอ้โหนี้ Facebook ก็ส่งมงกุฎให้ได้ด้วยเหรอ Facebook ก็ส่งมงกุฎให้ได้ด้วยเหรอเขาส่งมาทาง TikTok สิใช่ไหมผู้จัดการมรดกการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกไปศาลจังหวัดไหนก็ได้ใช่ไหมไปศาลจังหวัดไปร้องขอการเป็นผู้จัดการมรดกก็คือต้องดูว่า1ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ไหนนะถ้าภูมิลำเนาอยู่ไหนหรือทรัพย์อยู่ไหนนะฮะไปภูอันดับแรกคือว่าภูมิลำเนาของผู้ตายอยู่ไหน2หรือจะไปที่ทรัพย์มีอยู่ก็ได้นะคะอันไหนใกล้อันไหนสะดวกก็ไปที่นั่นแหละนะจ๊ะนะอันนี้ค่าติดค่ามอเตอร์ไซค์2งวดคือลดแล้วเราต้องจ่ายส่วนค้างไหมถ้าติดค่างวดเราผิดสัญญาค้างส่งนะฮะอันนี้ถ้าเกิดคือลดไปต้องจ่ายส่วนต่างด้วยนะจ๊ะต้องจ่ายส่วนต่างด้วยนะจะมากจะน้อยก็ต้องเจรจากันนะจ๊ะนะอันนี้ถามว่าที่ดินของพี่น้องขอที่ดินของพี่น้องฮุบทำโฉนดมานานแล้วลูกจะเรียกคืนได้ไหมอ้าวของพี่แล้วน้องฮุบยังไงล่ะมันต้องไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินก่อนนะว่าฮุบยังไงนะเขาฮุบแบบไหนปลอมไดเลอร์มือเราหรือแบบมันท่อฉนแบบไหนหรือเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเราก็ต้องไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินก่อนว่าเขาเอาไปแบบไหนแบบถูกต้องหรือแบบยังไงล่ะแบบไม่ถูกต้องก็ดูข้อที่จริงนะจ๊ะนะวันนี้ YouTube ไม่มีคำถามเหรอจ๊ะโอ้คำถามดีวันนี้ YouTube ดีมากเลยคุณ YouTube น่ารักมากเลย YouTube นั่งฟังอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่มีคำถามมาเนาะถ้ามีคำถามก็ถามได้นะจ๊ะทาง YouTube นะคะTikTok ถามเพิ่มเติมได้นะคะถามได้เลยนะอันนี้ตอบคำถามต่อนะจ๊ะถามว่าสวัสดีค่ะหนูปรึกษาเรื่องปรึกษาคดีคุณทนายหน่อยจ้าคือหนูกับแฟนเก่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตอนนี้หนูเช่าห้องอยู่เป็นห้องของแฟนเก่าหนูเขาไปได้2เดือนกว่าแล้วแล้วมาเอาแต่เสื้อผ้าไปแต่ยังมีของใช้อยู่ในห้องนี้อยู่แล้วเขาก็ให้น้องเขามาบอกว่าจะเอาแอร์กับเครื่องซักผ้าแต่หนูบอกไปแล้วว่าไม่ให้มันเป็นสิทธิ์ของใครคะอ้าวแล้วตอนที่อยู่ใครซื้อล่ะจ๊ะถ้าเขาซื้อก็เป็นของเขาถ้าเราซื้อก็เป็นของเรานะคะถ้าเราเช่าห้องอยู่มันติดมากับห้องนะถ้าเกิดแอร์มันติดห้องมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแอร์ก็เป็นเจ้าของห้องนะถ้าเกิดถ้าเรามาอยู่นะถ้าเกิดแฟนซื้อก็เป็นของแฟนถ้าเราซื้อก็เป็นของเรานะคะมันต้องดูว่าใครซื้อนะจ๊ะต้องดูว่าเป็นใครซื้อมาตอนแรกนะจ๊ะ TikTok ถามว่าปรึกษาหน่อยครับTikTok มาปรึกษาหน่อยครับคือผมมีลูกกับแฟนแต่ผมคลอดแต่ตอนคลอดแต่ตอนคลอดผมใส่ชื่อสามีอะไรเนี่ยแต่ตอนคลอดแฟนใส่ชื่อสามีเก่าผมฟ้องได้ไหมอ๋อโอ้ทำใจก็ปรึกษาผมมีลูกกับแฟนแต่ตอนคลอดแฟนใส่ชื่อสามีเก่าของเราสามารถฟ้องได้ไหมทำไมล่ะเขาไม่มั่นใจว่าเป็นลูกของเราหรอหรือยังไงตอนนั้นเขาไม่มั่นใจหรือว่าเราเป็นชู้เขาเนี่ยผู้ชายถามผู้ชายถามเราเป็นชู้เขาหรือเปล่าอ่ะถึงยังไงอ่ะเป็นลูกแสดงว่าเขามีสามีอยู่แล้วเราไปยุ่งกับเขาหรือเปล่าคือถ้าเราจะเราไปฟ้องมันต้องฟ้องศาลนะคะมันต้องพิสูจน์ DNA กันนะจะเปลี่ยนชื่อทันทีไม่ได้มันต้องพิสูจน์ DNA ต้องฟ้องศาลต้องพิสูจน์ DNA ก่อนให้ศาลสั่งว่าเป็นลูกของเราจริงมันถึงจะเปลี่ยนได้นะมันไปเปลี่ยนสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนน่ะมันก็ต้องฟ้องศาลแล้วก็ให้ก็ตรวจเราต้องตรวจ DNA ก่อนนะกับเด็กกับเรามันเปรียบเทียบมันเป็นพ่อกันจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ลูกเราหรือเปล่านะอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งคิดตู่นะเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งคิดตู่ของเขาตรวจ DNA ให้เรียบร้อยซะก่อนนะจ๊ะอันนี้ถามTikTokถามว่าไปร้องต่อศาลเป็นผู้การมรดกเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหม
การร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยอย่างนี้นะถ้าเราไม่มีเงินจ้างทนายความนะคะถ้าเราไม่มีเงินจ้างทนายความแนะนำให้ไปสำนักงานอัยการนะประจำจังหวัดนะอัยการประจำจังหวัดนั้นอัยการเนี่ยเขาจะดำเนินการให้เราเรียบร้อยเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราจ้างทนายความมันก็เสียค่าทนายความนะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะจ๊ะนะจ้าแนะนำนะคะถ้าเราไม่มีเงินจ้างทนายความไปหาอัยการนะคะถ้าเราพอมีเงินจ้างทนายความจ้างทนายความดีกว่าเรื่องมันจะเร็วขึ้นนะจ๊ะจ้าคำถามต่อไปสอบถามเลยครับกรณีไฟแนนซ์รถผู้เช่าซื้อกรณีแบบนี้ฟ้องผู้เช่าซื้อกรณีแบบนี้ควรทำยังไงคือว่ารถที่เช่าซื้อมีปัญหาตั้งแต่รับมาพังหลายรอบแล้วใช้งานมา 2-3 ปีน่ะใช้ตั้ง 2-3 ปีแล้วบอกรถเขาไม่ดีซ่อมไม่ขึ้นสุดท้ายจอดพังเลยลากไปคืนเขาที่เต็นท์จอดไว้1ปีมีหมายเรียกมาจากผู้เช่าเรียกผู้เช่าซื้อมาบ้านให้ไปรับหมายรับทราบข้อเก่าหาควรทำยังไงครับค่างวดจ่ายไปแล้ว80งวดเหลือ20งวดที่ยังไม่จ่ายโอ้แม่เจ้าซื้อรถอะไรมาเนี่ยผ่อน100งวดมีด้วยเหรอผ่อนต้อง100งวดเนี่ยโอ้โหทำสัญญายังไงรถมดราคาหลายล้านบาทหรือเปล่านะนะก็บอกว่าเลยลากไปคืนแล้วไม่ชำระต่ออยากทราบว่าควรทำยังไงเอ๊ะทำไมถึงเป็นหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อเก่าหาล่ะแสดงว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญานะไม่ใช่ผิดสัญญาทางแพ่งละเราไม่รู้ว่ารถที่คุณเอาไปจอดทิ้งไว้เนี่ยเขาไปทำอะไรหรือเปล่านะคะเอาไปทำอะไรที่มันเป็นทางอาญาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตำรวจเขาแจ้งมาคุณก็ต้องไปพบตำรวจตามที่เขาเรียกมานะคะถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยเขาไม่ใช่เรียกหมายเรียกรับทราบข้อเก่าหามันจะเป็นหมายศาลจากศาลมานะอันนี้ทำว่าคำว่าหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อเก่าหาเนี่ยต้องเป็นคดีอาญาแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยควรจะหาทนายความไปเป็นเพื่อนจะดีกว่านะคะว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรและสิ่งที่รถก็คืนแล้วเนี่ยแล้วแจ้งข้อกล่าวหาเรามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำหรือเปล่านะเรื่องที่เราไปกระทำผิดหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่เราก็ได้เพราะรถคืนไปตั้ง1ปีแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเคสนี้แนะนำให้ปรึกษาทนายความอีกทีเอาทนายความไปด้วยนะจะได้ไม่เสียเปรียบเขานะจ๊ะนะอันนี้ถามว่ารถแฟนเอาไปคืนแล้วแต่ทางไฟแนนซ์เอาไปขายท่อตลาดแต่ส่วนต่างไม่พอเขาเลยมาทวงกับคนค้ำพอคนค้ำกับน้องผมเป็นคนค้ำกับน้องชายไว้ต้องทำยังไงขอปรึกษาหน่อยเอาละสี่เดือดร้อนทั้งพี่ทั้งน้องเลยค้ำประกันทั้งสองคนเลยอะต่อไปนะอย่าไปค้ำประกันใครถ้าไม่อยากเป็นขี้ข้าก็ไม่อยากเป็นผู้ค้ำประกันนะจ๊ะเพราะผู้ค้ำประกันมีหน้าที่จ่ายอย่างเดียวนะจ่ายอย่างเดียวมีหน้าที่แต่ไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินจ่ายอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปค้ำประกันใครนะถ้าอย่างนี้เราต้องเจรจากับไฟแนนซ์นะคะเจรจาขอผ่อนชำระถ้าเราชำระแทนผู้เช่าซื้อไปแล้วเราสามารถฟ้องไล่เบี้ยกับผู้เช่าซื้อได้นะคะนะนะอันนี้คำถามจาก Facebook มานะจ๊ะ Facebook ขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจทาง Facebook นะจ๊ะเราการทำสัญญาซื้อขายกับเพื่อนต้องมีพยานกี่คนและอายุแต่และอายุ17ปีเป็นพยานได้ไหมซื้อขายอะไรกันจ๊ะซื้อขายอะไรกันเนี่ยนะปกติซื้อขายพยานก็มี2คนแหละพยานควรจะเป็นบุคคลที่เป็นนิติมนุษยนิติภาวะแล้วนะจะดีกว่านะจ๊ะจะได้ไม่มีข้อโต้แย้งกันควรจะมนุษยนิติภาวะซะก่อน20ปีขึ้นไปจะดีกว่านะจ๊ะถ้าปกติสัญญาซื้อขายก็สัญญาทั่วไปก็2ปีนะคะพยานนะจ๊ะอันนี้ถามว่าโดนรถชนท้ายมีประกันชั้น1ทั้งคู่กรณียอมรับผิดและไม่มีเวลาเราไม่มีเวลารอประกันจึงขอค่าซ่อมจำนวนคู่กรณี 1,000 บาทแล้วยอมกันกรณีแบบนี้ทำได้ไหมอ้าวแล้วต่างชนต่างคนต่างผิดหรือเปล่าถ้าต่างคนต่างผิดเขาชนท้ายเขาชนท้ายเราเหรอเขามีประกันมีประกันทั้งคู่เขาชนท้ายเราแผลมันไม่เยอะเราไม่มีเวลารอประกันเขาพันหนึ่งอ๋อพันหนึ่งเขาจบคืออย่างนี้นะถ้าสมมติว่าถ้าเราจะเคลมถ้าเราไม่รอประกันให้เขาเคลมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเคลมเองโดยไม่มีคู่กรณีเนี่ยเราจะต้องเสียค่าเอ็กเซปเองใช่ไหมต้องเสียเองมาจะแพงกว่า 1,000 หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราไม่ติดใจเราไม่ซ่อมก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ติดใจเราไม่ซ่อมยังไม่เป็นไรพันหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราก็จะเสียเปรียบในการที่เอารถเข้าศูนย์เนี่ยประกันเราอ่ะมันเสียประวัตินะถ้าเราไม่มีคู่กรณีเนี่ยเราเคลมเองเนี่ยเราเสียประวัติแล้วครั้งคราวหน้าเนี่ยเบี้ยมันก็จะขึ้นใช่ไหมเบี้ยมันจะปรับขึ้นแล้วดีไม่ดีเนี่ยไม่มีคู่กรณีเนี่ยมันจะเสียค่าเอ็กเซปด้วยนะคะมันต้องดูด้วยว่าเราอ่ะ
ไม่ทีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะแนะนำไม่ต้องรีบขนาดนั้นบางทีเราจะเสียเปรียบ1ประกันมีผลเรื่องประกันเพราะเราใช้ประกันเราเองไงนะแล้วอาจจะเบี้ยเพิ่มในปีหน้า2ค่า Excel อาจจะแพงกว่า 1,000 บาทก็ได้นะคะฝากไว้แล้วกันนะจ๊ะนะก็ควรจะรอนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาชนเราเนี่ยเราเสียหายเขาอ่ะเป็นคนชนเราเขาผิดอยู่แล้วนะประกันต้องเคลมให้เราเอาใบเขาไปซ่อมดีกว่านะ1,000ไม่พอบอกเลย1,000ไม่พอนะจ๊ะ1,000ไม่พอเนาะหน้าที่สสสวมีหน้าที่ขัดจัดสรรผลประโยชน์ให้ประชาชนใช่ไหมครับอุ๊ยไม่รู้อ่ะตอนนี้ที่เท่าที่รู้ที่ทราบมาเนี่ยสสกับสวมีหน้าที่ดูแลลุงตู่ไม่ใช่หรอไม่รู้เท่าที่ทราบมานะเขาว่าดูแลลุงตู่อยู่นะจ๊ะจัดสรรให้ประชาชนหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เห็นอ่ะยังไม่เห็นนะจ๊ะนี่ Facebook ถามมานะจ๊ะนะอันนี้ทาง YouTube YouTube มาแล้วจ้าคำถาม YouTube มาแล้วนะจ๊ะนะTikTok อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะคุณ TikTok จ้ามีคำถามถามได้เลยนะจ๊ะตอบให้ทุกคำถามเลยวันนี้เราเสมอภาคเหมือนเดิมตอบให้ทุกคำถามทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok นะคะเรามา3แพลตฟอร์มเลยแต่ไม่ต้องน้อยใจรับรองตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะนะมาตอบคำถาม YouTube บ้างนะจ๊ะรอคำตอบอยู่นะฟ้องคดีแพ่งวงเล็บอะไรมาค่าขึ้นศาลในอนาคตคืออะไรอ๋อคดีแพ่งก็บางคดีไม่ยุ่งยากคดีไม่มีทุนทรัพย์หรือเปล่าถ้าคดีไม่มีทุนทรัพย์ก็มีค่าขึ้นศาลในอนาคตก็อาจจะประมาณ100หรือ200มันเป็นท้ายประมวลแพ่งอ่ะนะมันจะมีอยู่เรทอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยมันจะมีขึ้นศาลในอนาคตนะก็จะคิดไว้กับเผื่อก่อนว่าเผื่อมีค่าธรรมเนียมศาลก็ท้ายประมวลแพ่งอ่ะนะมันจะมีบอกนะมันจะมีบอกท้ายประมวลแพ่งอยู่ว่าเราจะเสียเท่าไหร่100หรือ200ประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ถามว่าน้องถูกYouTube ถามมาน้องถูกนำประชาชนน้องถูกนำบัตรประชาชนไปโกงผู้เสียหายแจ้งความแล้วน้องแล้วน้องผมแล้วน้องอะไรอ่ะจับน้องผมจับคนที่เอาบัตรไปได้แล้วน้องผมจับคนที่เอาบัตรไปได้โกงไปได้แต่ผู้เสียหายไม่ยอมถอนแจ้งความต้องทำอย่างไรครับให้ผู้เสียหายถอนแจ้งความโอ้โหยังไงล่ะเนี่ยถอนแจ้งความเขาไม่ถอนบังคับอะไรเขาไม่ได้นะก็ตั้งศาลให้สั่งฟ้องไปปกติเราก็ไปสู้กันในศาลนะคะว่าเวลาเขาส่งฟ้องเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเราก็สามารถสู้ได้อยู่แล้วว่าคนที่เอาบัตรเราไปใช้เนี่ยเป็นใครนะคะถ้าเขาไม่ถอนเนี่ยมันก็สิทธิ์ของเขานะเพราะฉะนั้นก็ตำรวจเขาก็ส่งฟ้องตามปกติอ่ะเราก็ไปสู้กันในศาลอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะถ้าเราไม่ทำผิดจริงนะบอกในเฟซนะคะว่าบางทีเม้นไม่ขึ้นเม้นมาใหม่อ๋อทางเฟซบุ๊กนะจ๊ะบางทีคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะใครไปปิดคอมเมนต์เราหรือเปล่าอ่ะบางทีไม่คอมเมนต์ไม่ขึ้นรบกวนคอมเมนต์เข้ามาใหม่นะจ๊ะแล้วก็รบกวนถามมาใหม่นะทาง Facebook คอมเมนต์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเยอะเลยนะไม่ขึ้นมาหน้าจอแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าไม่ขึ้นรบกวนซ้ำให้อีกรอบนึงอ่ะจ๊ะนะเดี๋ยวจะน้อยใจว่าหาทนายกุ้งไม่ตอบให้โอ๊ยตอบให้ทุกคำถามเขียนชัดเจนเลยเนี่ยตอบคำถามแฟนคลับกับทนายกุ้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจตอบให้ทุกคำถามแต่ถ้าคำถามไหนมันไม่ขึ้นเขียนมาใหม่นะจ๊ะทั้ง Facebook YouTube TikTok เลยจ้ะอันนี้ถามว่าผมมีเมีย3คนโอ้โหมีเมีย3คนนะจ๊ะคุณ YouTube แต่เลิกกันหมดแล้วจ้ะแหมเขียนในแบบได้อย่างนี้เลยนะคือเลิกกันไปหมดแล้วตอนนี้อยู่กับเมียคนที่3แล้วก็ซื้อรถด้วยกันคนที่3แล้วก็ออกรถเป็นคนเมียคนที่3เป็นคนออกเงินดาวแต่ตอนนี้สามีเขาตายแต่ตอนนี้สามีเขาได้ตายแล้วอยากทราบว่ารถจะเป็นของใครครับอ้าวต้องถามมานี่ไม่ใช่ผัวหรอมีเมีย3คนเลิกกันหมดแล้วนี่มีทีละ3คนหรือว่ามีทีละคนเนี่ยถามหน่อยคุณ YouTubeใครถามมาเนี่ยมีเมีย3คนเลิกกันหมดแล้วตอนนี้มีอยู่กับคนที่3แล้วก็ซื้อรถด้วยกันเมียคนที่3เป็นคนออกเงินดาวแต่ตอนนี้สามีเขาตายไปแล้วอยากทราบว่าเป็นของใครยังไงล่ะใครซื้อก็เป็นของคนนั้นละจ้านะจ๊ะใครซื้อเป็นของคนนั้นแหละสรุปว่าเมียเขามีผัวอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยคำถามก็งงๆอยู่นะถ้าใครซื้อก็เป็นของคนนั้นละจ้านะจ๊ะผมเลิกกับภรรยาไม่ได้จดทะเบียนแต่ทางพ่อตาไม่ให้ไปยุ่งกับลูกผมสามารถไปพบได้ไหมครับผมผิดกฎหมายหรือเปล่าครับเขาห้ามแต่ปราบไม่ได้ลายลักษณ์อักษรอย่างนี้เลยจ้าใช้วิธีการไปยื่นคำร้องต่อศาลไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ขอเป็นเขาเรียกว่าให้ศาลสั่งเป็น
บิดาชอบด้วยกฎหมายซะก่อนนะจ๊ะให้ศาลสั่งเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายซะก่อนแล้วก็จะมีสิทธิ์ไปเยี่ยมลูกเอาลูกมาดูแลได้ด้วยนะคะมาเป็นครั้งเป็นคราวหรือถาวรก็แล้วแต่ตกลงกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลสั่งเราเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายซะก่อนนะจ๊ะเราจะได้มีสิทธิ์ไปดูแลลูกได้นะคะคุณ YouTube นะอันนี้คำถามไหน TikTok เหรอ TikTok TikTok จ้า TikTok นะโอ้โหวันนี้หิวน้ำแล้วเนี่ยทนายผมกินข้าวคืออะไรผมหิวข้าวอ๋อทนายก็หิวข้าวส่งข้าวให้สักจานหน่อยสิก็บอกทนายผมหิวข้าวนะทนายก็หิวข้าวเหมือนกันนะจ๊ะส่งข้าวให้สักจานได้ไหมอ่ะเออหิวข้าวเหมือนกันน้ำสักแก้วก็ได้ขอแห้งแล้ว นะทาง TikTok นะบอกผมหิวข้าวนะอันนี้ถามว่าเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนแจ้งความจับและอายัดบัญชีได้ไหมครับคืนรถแล้วคนละคำถามหรือเปล่านี่คนละคำถามทั้งหมดค่ะเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนแจ้งจับไว้ไหมมันเป็นคดีแพ่งนะยืมเงินเป็นคดีแพ่งนะฟ้องศาลได้อย่างเดียวจ้ะไปแจ้งตำรวจตำรวจก็รับแค่ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานเฉยๆทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือไปไหนไปฟ้องศาลนะจ๊ะยืมเงินไม่คืนนะอันนี้คำถามต่อมา TikTok ถามว่าคืนลดแล้วค่ะแต่ต้องจ่ายเพิ่มอีกเกือบ 300,000 และต้องทำแบบไหนคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะศาลตัดสินแล้วค่ะเมียผมไปเอาไม่เกี่ยวอ๋อโอ้โหเขียนมาแบบงงมากก็เจรจานะคะศาลตัดสินแล้วต้องเจรจากับเขานะคะถ้าไม่ต้องถ้าเรามีทรัพย์สินไม่ต้องการให้เขายืมทรัพย์นะมีทรัพย์สินไม่ต้องการให้เขายืมทรัพย์เราก็เจรจาผ่อนชำระเขานะจ๊ะถ้าศาลตัดสินแล้วนะนะอันนี้ถามว่าเมียผมไปเอาผัวใหม่ต้องทำยังไงครับน่ะไปเอาผัวใหม่ต้องทำไงทำใจจ้าเรามีทะเบียนสมรสหรือเปล่าชุนทิกตอกเรามีทะเบียนสมรสไหมถ้ามีทะเบียนสมรสก็ฟ้องชู้ได้เลยถ้าไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้จ้ะทำใจอย่างเดียวนะจ๊ะถามว่าอาจารย์เดชาไปไหนอยู่ค่ะมาช่วงเย็นจ้ะอาจารย์เดชาชอบมาช่วงดึกค่ะขอบคุณได้ความรู้ครับขอบคุณมากค่ะเช่นกันนะจ๊ะที่ติดตามกันนะจ๊ะอันนี้ติดแบ็คลิสต์กู้เงินโควิดได้ไหมติดต่อบริษัทไม่ได้ติดแบ็คลิสต์กู้เงินโควิดได้ไหมมันมีให้กู้หรือเปล่าล่ะจ๊ะมีให้กู้หรือเปล่าล่ะก็อยากจะกู้เหมือนกันน่ะมีไหมมีของออมสินมีของออมสินเหรอมีเงื่อนไขของเขาอยู่โอ้ต้องไปเช็คที่ออมสินนะจ๊ะว่าเขามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะจ๊ะบางทีก็อาจจะไม่ได้เพราะติดแบ็คลิสต์เยอะเหลือเกินเราเคยเป็นคนมีประวัติน่ะเราเป็นคนเคยมีประวัติดีมากเลยกู้เท่าไหร่ก็ไม่เคยจ่ายประวัติยาวเหยียดเลยอย่างเงี้ยนะแบบนี้อาจจะกู้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราคนเคยมีประวัติแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยกู้แล้วจ่ายเคยกู้แล้วจ่ายแบบนี้ไม่มีปัญหาเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ไปสอบถามที่ออมสินนะว่าสามารถกู้ได้หรือไม่นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะค่ะคำถามมาได้เลยนะจ๊ะ TikTok จ้ะ TikTok ดอกไม้ส่งด้วยก็ดีนะอยากได้ดอกไม้อยากได้กำลังใจหัวใจก็ได้ทาง Facebook ถามว่าแฟนนอนกรนเสียงดังจนข้างบ้านผมนอนไม่หลับเฮ้ยจริงเหรอแฟนนอนกรนเสียงดังข้างบ้านนอนไม่หลับแบบนี้ก็มีด้วยหรอมาถามทนายช่วยได้ไหมเนี่ยนะหาใครดีไปหาหมอดีไหมจ๊ะนะแฟนนอนกรนเสียงดังก็ไปหาหมอจ้ามาหาทนายก็ช่วยไม่ได้อะนะจ๊ะเอามาคำถามต่อจาก Facebook นะจ๊ะบาดเจ็บในเวลาทำงานนายจ้างต้องรับผิดชอบไหมรับผิดชอบจ้ะถ้าเกิดว่าเกิดจากที่นายจ้างสั่งให้เราทำงานต้องรับผิดชอบนะจ๊ะอย่างน้อยก็ต้องมีบัตรสวัสดิการให้เราแหละประกันสังคมอะไรเงี้ยก็ต้องมีให้เราแหละนะต้องรับผิดชอบเรานะจ๊ะโดนจับขึ้นโรงพักเราขอใช้สิทธิ์ขอทนายร่วมรับฟังได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะทนายที่ถ้าเราสามารถหาเองก็ได้นะจ๊ะเราสามารถหาเองทนายความเองก็ได้หรือถ้าเราไม่สามารถหาเองได้ไม่มีเราก็ให้ตำรวจก็จัดหาให้ตอนนี้ก็จะมีทนายอาสาอยู่ประจำแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะจ๊ะนะอิสราเอลครับ FC ทาง YouTube อิสราเอลสวัสดีค่ะทนายกุ้งคุณดวงเดือนจากไหนจาก YouTube นะจ๊ะจ้าสวัสดีทุกคนเลยถ้าตาเหลือไปเห็นไหนก็อ่านอันนั้นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้พ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมแต่งงานกันได้ไหมเอาละสิฟ้าจะผ่าแล้วเนี่ยฮะฟ้าจะผ่าแล้วสิลูกบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะลูกบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเนี่ยเอาลูกบุญธรรมกับพ่อบุญธรรมเขาก็น่าจะเป็นตามกฎหมายพ่อบุญธรรมบุตรบุญธรรมก็เหมือนลูกเสมือนลูกอ่ะนะถ้าพูดแค่พูดเฉยๆนะเอางี้ดีกว่าแค่พูดเฉยๆโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมแบบนี้ก็เหมือนแบบทั่วไปอ่ะเห็นใช่ไหมตามสังคมเยอะแยะมากมายมีผู้ชายรวยๆมีป๋าๆรวยๆเลี้ยงเด็กผู้ชายอย่างเงี้ย
ลูกฉันลูกฉันผู้ชายก็บอกว่านี่ป๋านี่พ่อฉันพ่อฉันพ่อบุญธรรมจริงๆมันก็ผัวนั่นแหละเออจริงๆมันก็คือผัวใช่ไหมเรียกพ่อบุญธรรมลูกบุญธรรมอย่างเงี้ยถ้าไม่จดไม่ได้จดทะเบียนนะทางทำแบบทางนิติกรรมอ่ะไม่ได้จดทะเบียนรับรองจากสำนักงานเขตอย่างเงี้ยก็เรื่องปกติแต่งงานกันก็เรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอันนั้นไม่ได้นะตามกฎหมายก็เหมือนลูกอ่ะก็เหมือนแบบเสมือนลูกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะนะแต่เห็นสังคมมันเยอะแยะมากมายเลยพ่อบุญธรรมลูกบุญธรรมก็คือผัวเมียใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นผู้ชายกับผู้ชายใช่ป่ะเออถามมานี่อืมจ้าตอบให้ทุกคำถามเห็นไหมบอกแล้วอันนี้ขำมาด้วยมีคนมีคนขำมาด้วย คนหัวเราะมาน้ำตาไหลเลยมั้งเนี่ย อันนี้ถามว่าทางเดินเข้าบ้านเราเป็นที่สาธารณะแต่เจ้าของที่เดิมเขาเรียกเขามาเรียกร้องเอาค่ะทางเดินควรทำยังไงไหนก็คือทางเดินเข้าบ้านเออมันเหมือนเป็นของเขามาก่อนแล้วเหมือนเขาบริจาคที่สาธารณะแล้วอยู่ๆเขามาร้องเรียกขอค่าเขาคืนเหรอหรือไงถ้าเป็นสางขอเงินค่าผ่านทางอะไรพวกนี้เราต้องทำไงเราควรทำไงคืออย่างนี้นะก็คือว่าถ้าสางฐานะเนี่ยเราต้องจดการที่ฐานะเนี่ยมันต้องไปจดทะเบียนที่สำนักที่ดินว่ายกให้เป็นที่สาธารณะแล้วเนี่ยมันจะเรียกร้องเอาคืนไม่ได้สิยกให้ไปแล้วอะนะคะเออนะมันจะเรียกเอาคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าการที่เราถ้าพูดลอยๆว่าเป็นที่สาธารณะยกให้ตัวเดิมไม่จดทะเบียนเนี่ยแบบนี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดยกให้เป็นที่สาธารณะแล้วเนี่ยมันต้องไปจดทะเบียนให้สมบูรณ์คือสำนักที่ดินนะจ๊ะนะเมื่อกี้ก็บอกว่าให้แอดมินเนี่ยช่วยเอามันใบบรรทัดส่งให้ทนายหน่อยเห็นแวบๆทางเฟซบุ๊กแสดงว่าคนอ่านตกเหรออ่านไม่ตกหรอกค่ะแต่คนเขียนมามันไม่ได้แยกบรรทัดให้เลยว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3มันเขียนรวมมาหมดเลยเนี่ย5คำถามเนี่ยนะทนายก็งงว่าจะอ่านยังไงกรุณาขีดมาให้ด้วยเนี่ยเขาขีดมาอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยโอเคอ่านทีละคำถามอย่างเงี้ยเนาะต้องเขียนมานี่เห็นไหมเออเขาแยกมาแต่อีกคนเนี่ยมันเขียนมายาวมากวันนี้นายสวยมากครับขอบคุณมากเลยเหมือนเราต้องอ่านนะอ่านชมเราต้องอ่านเลยเออมีคนปลูกบ้านเดี๋ยวตอบให้จ้านะนะเอาตอบคำถามนี้ให้หมดซะก่อน Facebook นะจ๊ะเช่าห้องอยู่ข้างห้องเสียงดังมากเราสามารถทำอะไรได้บ้างแจ้งตำรวจเลยจ้ะอาจเสียงไว้แจ้งตำรวจได้เลยเพราะว่าเขาจะมาส่งเสียงดังสร้างความรำคาญให้เราไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแจ้งตำรวจได้เลยนะคะนะแจ้งตำรวจไม่มาทำไงแจ้งสื่อเลยจ้ะเดี๋ยวนี้สื่อช่วยได้สื่อเร็วมากเลยนะมาละYouTube บ้าง YouTube บ้างเดี๋ยวน้อยใจ YouTube คะเดี๋ยวตอบคำถามให้นะจ๊ะคุณ YouTube จะเพิ่งไปไหนนะจ๊ะทักทายทุกคนเลยแหละ YouTube ก็ทักทายให้นะจ๊ะ Facebook อย่าเพิ่งน้อยใจนะจ๊ะแหะขออภัย ล้อเล่นใช่ไหมไม่โกรธไม่โกรธถุยเราโกรธได้ไงล่ะแฟนคลับเราจะโกรธได้ไงเราก็เล่นไม่โกรธหรอกเออนะจ๊ะคุณทนายน่ารักใจดีค่ะจ๊ะอะไรเนี่ยทนายกุ้งแต่งอะไรเนี่ยแต่งงานหรือยังครับโอ้โหท็อปซีเครตความลับตอบไม่ได้เรื่องนี้ตอบไม่ได้ตอบไปทุกคำถามยกเว้นเรื่องส่วนตัวไม่ตอบจ้ะวันนี้ก็เขียนว่าตอบคำถามแฟนคลับกับทนายกุ้งตอบเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะ TikTok มีคำถามถามมีคำถามมาอีกแล้ว TikTok รอสักครู่นะจ๊ะตอบให้นะมาแล้วนะจ๊ะตอบคำถาม YouTube ก่อนจ้าสอบถามหน่อยครับพอดีบ้านที่อยู่ย้ายที่ดินให้แม่ยกที่ดินให้แม่ยายยกที่ดินให้แม่แต่ไม่ได้โอนและคนขายตายแล้วแม่ก็ได้สร้างบ้านมาจะ20กว่าปีแล้วเราอยากเป็นเจ้าของที่จะต้องทำยังไงยกที่ดินให้ลูกก่อนยกที่ดินให้ลูกก่อนที่ลูกจะแต่งงานพอลูกแต่งงานจดทะเบียนภายหลังต่อมาลูกได้เสียชีวิตพ่อแม่มีสิทธิ์เรียกคืนได้ไหมยังไงล่ะนี่เอาคำถามทีละคำถามก่อนนะรู้สึกยาวเหลือเกินพอดีบ้านที่อยู่ยายยกที่ดินให้แม่แต่ไม่ได้โอนถ้าไม่ได้โอนคือไม่สมบูรณ์นะจ๊ะถ้ายกที่ดินให้เนี่ยถ้าไม่จดทะเบียนยกให้เนี่ยถือว่าไม่สมบูรณ์นะจ๊ะยังไม่สมบูรณ์นะคะยกแค่ปากเปล่าเนี่ยและคนขายและคนขายตายแล้วอ้าวตกลงซื้อมาเหรอหรือยังไงเนี่ยคนขายตายแล้วแม่ก็ได้สร้างบ้านอยู่มา20ปีนะเอางี้ดีกว่าแนะนำยายซื้อที่ดินมายายซื้อมาคนขายที่ดินให้ยายน่ะตายอ๋อตายไปแล้วแม่เขาอ่ะสร้างบ้านน่ะอยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วแล้วเขาจะเป็นเจ้าของจะทำยังไงดีก็อย่างนี้ละกันแม่สร้างมา20ปีแล้วอ่ะมันก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลขอครอบครองปรปักษ์ก่อนนะจ๊ะนะควรจะให้แม่ไปยื่นคำร้องต่อศาลนะเราปลูกบ้านมา20ปีอยู่สงบโดยเปิดเผยมีทะเบียนบ้านชื่อเป็นชื่อโฉนดไปที่ชาวบ้านเขาชื่อคนอื่นนะ
โฉนดต้องเป็นชื่อของคนอื่นแล้วก็เรามาอยู่อาศัยมา20ปีแล้วอยู่สงบโดยเปิดเผยเนี่ยที่ของฉันเองนะบ้านฉันเองปลูกเองด้วยขอค่าน้ำค่าไฟขอมิเตอร์ไฟขอหม้อแปลงไฟแล้วก็มิเตอร์น้ำเองทุกอย่างขอเองหมดเลยชาวบ้านก็รู้ผู้ใหญ่บ้านก็รับทราบแบบเนี้ยไปร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้เราเป็นครอบครองปลายปักซะก่อนนะคะแล้วก็จะยกให้ลูกอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะนะแบบนี้นะคะเอสเพรสโซ่สักแก้วโอ้โหอยากกินคนธรรมดาขอบคุณนะคะหัวใจมาแล้วคุณธรรมดาไม่ได้ทักกันเลยวันนี้นะจ๊ะหัวใจมาแล้วเอสเพรสโซ่สักแก้วเดี๋ยวขอกินน้ำชาก่อนนะใครใจดีส่งน้ำชาให้เรากินหน่อยใครใจดีนะส่งน้ำชามานั่งกินด้วยกันเลยแก้วชาไข่มุกสักแก้วก็ได้วันนี้ไม่ได้กินทุเรียนเลยเมื่อวานได้กินทุเรียน2ลูกอ่ะไม่รู้ใครส่งให้แหละนะกินน้ำชาก่อนนะจ๊ะเขาบอกว่าเมื่อวานกินแล้ววันนี้ไม่ต้องกินใจร้ายกินได้ทุกวันเลยทุเรียนก็อยากกินอีกนะใครอยากส่งมาก็ส่งมาได้เลยนะจ๊ะน้ำเขาเรียกว่าน้ำชาไข่มุกก็ได้นี่เป็นชาธรรมดานะจ๊ะขอบคุณมากทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจกันมานะเดี๋ยวรอก่อนพักนิดนึงหมดเสียงหมดแรงหมดแรงจ้ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะอันนี้ทาง YouTube อะไรอ่ะมี2คำถามเหรอโอ้โหช่วยกรุณาขีดบรรทัดมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะกิ้วเอาเดี๋ยวแฟนคลับจะโกรธกรุณาขีดบรรทัดมาด้วยมันเป็น2ยกที่ดินให้ลูกก่อนที่ลูกจะแต่งงานพอลูกแต่งงานจดทะเบียนภายหลังต่อมาลูกเสียชีวิตไปพ่อแม่มีสิทธิ์เรียกคืนได้ไหมก็เป็นสินส่วนตัวอยู่แล้วนะจ๊ะพ่อแม่มีสิทธิ์ได้มันเอาคืนทั้งหมดไม่ได้สิเนาะถ้าก็มีทะเบียนสมรสกับสามีเนี่ยถ้าลูกมีทะเบียนสมรสกับสามีนะคะอันนี้สามีเขาเป็นทายาทคนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเหมือนกันแต่แม่เราก็แม่ก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเหมือนกันเพราะว่าเป็นสินส่วนตัวนะคะนะตอบคำถามไปแล้วนะจ๊ะตอบไปแล้วนะจ๊ะ YouTube จ้ะถ้าเสียงดังนี่ต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมคะแจ้งตำรวจจ้าข้าวบ้านเสียงดังแจ้งตำรวจเลยจ้านะอย่าไปด่าเขานะอย่าไปเคาะประตูด่าเขานะเดี๋ยวไปทะเลาะกับเขาด่าเขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปนะเดี๋ยวทะเลาะกันเนี่ยเราจะโดนคดีอาญาซะก่อนนะไปแจ้งตำรวจดีกว่าให้ตำรวจมาช่วยดูหน่อยเมียมันส่งเสียงดังมากเลยสร้างคนรำคาญให้เรานะนะสวัสดีคนไหนกุ้ง FC จากฮ่องกงโอ้ขอบคุณมากคุณอะไรนะคนล่าฝันคนเดินดินคนล่าฝันมาแล้วเหรอจ๊ะคนเดินดินคนล่าฝันมาแล้วจ๊ะวันนี้คุณวัดมาหรือเปล่าเห็นไหมคุณวัดมาไหมอ่ะคุณวัดที่เบลเยียมมาหรือยังไม่ได้เห็นแวบๆนะโทรศัพท์ครั้งนี้มาบ่อยมากพยายามตัดอยู่นะตอบคำถามทาง Facebook ก่อนเราค้างค่ารถกี่งวดถึงจะโดนยึดครับ3งวดติดต่อกันค้างค่างวดไฟแนนซ์3งวดติดต่อกันบอกยกเลิกสัญญา1งวดเป็น4งวดนะฮะเอาง่ายๆ3เดือนบวก1เดือนเป็น4เดือนยึดรถได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำนะเอาทริคแล้วกันนะงวดเว้นงวดแนะนำนะงวดที่1ค้างจ่ายงวดที่2งวดที่1ค้างงวดที่2ค้างจ่ายงวดที่3มันจะได้ไม่จะได้ไม่ติดกัน3งวดไงนะแนะนำมาแล้วนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันติดต่อกัน3งวดถ้าค้าง3งวดติดต่อกันปุ๊บยกเลิกสัญญา1งวดยึดรถได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามันยังฟันหลออยู่ไงมันยังฟันหลอฟันหลออยู่ยังไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้แนะนำไม่ผิดกฎหมายนะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีโควิดมันเยอะสงสารแฟนคลับสงสารคนสงสารแบบชาวบ้านนะจ๊ะนะเดี๋ยวว่ากันเลยนานะเพราะยังไงเจ้านี่ก็ต้องฟ้องมาอยู่ดีแหละนะจ๊ะนะสัญญาเงินกู้มีอายุความกี่ปี10ปีจ้ะสัญญาเงินกู้อายุความ10ปีแต่อย่าหลงประเด็นนะจ๊ะอายุความ10ปีหมดแล้วก็ตามเจ้านี่สามารถฟ้องได้เผื่อฟุกลูกหนี้ไม่สู้คดีศาลพิพากษาให้ใช้หนี้ก็ต้องใช้หนี้เขานะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นอายุความ10ปีเจ้านี่ก็สามารถฟ้องได้จ้ะแต่ลูกหนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ฟ้องมาเกิน10ปีแล้วลูกหนี้ก็สามารถสู้คดีได้เหมือนกันนะจ๊ะนะอันนี้ถามว่าโรงงานแถวบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเราร้องเรียนได้ไหมครับได้เลยจ้ะร้องเรียนได้เลยจ้ะนะคะร้องเรียนได้ทั้งไปแจ้งตำรวจและไปสำนักงานเขตแผนกสิ่งแวดล้อมเลยมาตรวจมาให้เจ้าหน้าที่เขตมาดมกลิ่นหน่อยมาดมกลิ่นเดี๋ยวว่าเหม็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเชิญเจ้าที่มาพิสูจน์กลิ่นก่อนไปเชิญเจ้าหน้าที่เขตมาพิสูจน์กลิ่นว่าเหม็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาได้กลิ่นเหมือนเราหรือเปล่าถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าเหม็นก็ผิดถ้าเจ้าหน้าที่บอกไม่เหม็นเขาก็ไม่ผิดไงจมูกเราอาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นไปบอกตำรวจแล้วไปเชิญเจ้าหน้าที่เขตมาดมกลิ่นซะก่อนนะจ๊ะนะบอกว่าฟังทนายพูดเท่ากับฝึกระบบประสาทสัมผัสไปในตัว
นะฟังให้ทันนะคำถามมันเยอะมันต้องตอบเร็วเมื่อกี้เห็นส่งมาแวบๆว่ามาหาดใหญ่เมื่อไหร่นะมีคำถามเห็นไหมจาก Facebook อ่ะมีนะเห็นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาหาดใหญ่อ่ะรู้สึกใครถามใครส่งมาให้จุกรูจ้ะจุกรูอากาศดีมากค่ะอากาศที่ไหนมันดีละตรงนี้มันไม่ค่อยจะดีมันรู้สึกว่าคำถามมันจะเยอะแล้วถ้าเรามีหมายสารแล้วเราทำหายเราทำอะไรได้บ้างโอ้โหอย่าเพิ่งดีใจไปนะมีหมายสารมาทำหมายหายเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะอย่าเพิ่งดีใจไปนะใครได้รับหมายสารแล้วหมายสารมันหายไปเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจนะจ๊ะมันก็ต้องมีความผิดนะถือแล้วแต่ว่าเก็บห้องแล้วมีคนเอาไปไม่เป็นไรไปขอคัดใหม่เลยไปสารไหนนะเขาฟ้องหมายสารหายนะคะสารไหนฟ้องไปสารนั้นเลยไปขอคัดหมายสารใหม่ได้เลยนะจ๊ะอย่าเพิ่งดีใจนะไม่ใช่หมายสารหายเฮ้ยดีไม่ต้องไปสารว่ะสบายใจแหละไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่นะหมายสารหายก็ไปสารไปขอคัดสำเนาได้นะจ๊ะจุ๊กรูหน่อยครับจุ๊กรูจ้าจุ๊กรูจ้าYouTube ก็สั่งไว้จุ๊กรูก็จุ๊กรูไปให้แล้วนะอันนี้ถามว่าผู้จัดการมรดกได้รับมอบหมายจากศาลแล้วยังไม่ยอมแบ่งมรดกให้สักทีคนทำยังไงไม่ยอมแบ่งก็ฟ้องแบ่งเลยจ้ะฟ้องผู้จัดการมรดกเลยจ้ะฟ้องแบ่งฟ้องให้แบ่งนะจ๊ะฟ้องให้ผู้จัดการมรดกแบ่งนะจ๊ะนะอันนี้ทำบัตรประชาชนเสียค่าธรรมเนียมไหมเสียประมาณ 10-20 บาทมั้งนะทำบัตรประชาชนเสียค่าธรรมเนียมไหมเสียประมาณ 10-20 บาทค่าถ่ายเอกสารอะไรสักอย่างนึงอะนะเสียเราไปเสียก็เสียค่าธรรมเนียม10บาทหรืออะไรไม่10หรือ20บาทเนี่ยนะมันเสียประมาณนี้แหละเสียเดินเราไปด้วยนะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ10หรือ20บาทประมาณไม่เกินหรอกนะประมาณเสียค่าคัดเอกสารอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละนะหรืออาจจะเสียค่าซื้อซองอะไรอย่างเงี้ยเสียซองพลาสติกอะไรประมาณนี้แหละ10 20บาทไม่เกินนี้แหละอาจจะเสียค่าอาจจะถ้าเราไม่มีสำเนาหรือไม่มีบัตรไปเค้าถ่ายเอกสารให้เราหรืออะไรประมาณนี้แหละนะจ๊ะเนาะไม่เยอะหรอกให้หลวงไปเถอะก็มีใบเสร็จให้เราอันนี้เสีย100บาทบางที่100บาทโอ้100กว่าบาทค่าอะไร100บาทมีใบเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ100บาท120บาทบางที่เนี่ยมีใบเสร็จหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเสียต้องมีใบเสร็จให้เราที่เคยไปทำเสียประมาณ 10-20 บาทมีใบเสร็จให้เรานะถ้าเกิด100บาท120บาทต้องมีใบเสร็จให้เราถ้าไม่มีใบเสร็จให้เรานะแสดงว่านะเป็นค่ากาแฟเจ้าหน้าที่แหละต้องดูด้วยว่าค่าอะไรนะถ้ามีใบเสร็จให้เราโอเคถ้าไม่มีใบเสร็จให้เราเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วแหละเนาะไม่มีหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีน่านว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้ไม่มีนะแสดงว่าเป็นค่ากาแฟเขาแล้วแหละนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะเสียเขาเรียกว่าจะเสียแบบเขาจะมีใบเสร็จให้เราทุกครั้งนะคะถ้าไม่มีเสร็จเนี่ยแสดงว่าค่ากาแฟเขานะจ๊ะTikTok บ้างตอบคำถาม TikTok บ้างจะเพิ่งไปไหนจ้า TikTok คะยังอยู่กันไหมเนี่ย100ครับอ๋อ TikTok บอก100นึง100มันค่าอะไรอยากรู้เหมือนกันเนี่ยบัตรประชาชนหายปรับ100ถ้ามีอยู่ทำไม300กฎหมายออกเมื่อหายแล้วเหมือนว่าไม่มีใครไปรับรองหายก็ต้องไปแจ้งความสิหายก็ต้องไปแจ้งความไปจ้าเสียบ้านไปรับรองด้วยโอ้ไม่มีที่ไหนเนี่ยโอ้มีที่บ้านไม่มีที่เกิดบัตรหายหายก็ไปแจ้งที่เขตได้เลยหายก็ทำใหม่ได้เลยไปแจ้งความแล้วเอาไปแจ้งความไปทำเดี๋ยวนี้แจ้งที่เขตได้เลยนะหายใครเป็นเจ้าที่เขตดูอยู่ช่วยตอบมาด้วยนะเพื่อความสบายใจของทุกคนนะจ๊ะนะใครที่เป็นเจ้าที่เขตดูอยู่นะคะเพื่อความสบายใจช่วยตอบให้เคลียร์หน่อยว่าทำบัตรประชาชนใหม่เนี่ยบัตรหายแล้วทำใหม่เสียตังค์ไหมค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ช่วยตอบให้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามีการถกเถียงกันมาเยอะมากบางคนก็บอกร้อยบางคนบอก120บาทบางคนบอกไม่เสียบางคนบอกเสียเนี่ยอยากรู้เหมือนกันสมัยนี้ไม่ต้องแจ้งถูกต้องเนี่ยไม่ต้องแจ้งเลยไปเขตได้เลยแจ้งเขาไปแจ้งที่เขตว่าทำบัตรประชาชนอ่ะก็ทำใหม่ได้เลยเนาะค่ากาแฟหมายความว่าโกงประชาชนใช่ไหมโอ้โหไม่รู้ดิโอ้โหเอาพูดเรื่องจริงทำไมอ่ะไม่รู้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 เหมือนกันคิดเอาเองอ่ะตีความเอาเองนะจ๊ะ TikTok บ้าง TikTok ถามว่าไม่มีทรัพย์ให้ยึดเจ้าหนี้ต้องมาคับคดีภายในกี่ปี10ปีจ้ะสบายใจได้เลย10ปีนอนยาวๆไปจ้ะนะอันนี้ถามว่าสามีไปอยู่กับหญิงอื่นออกหน้าสามีไปออกงานกับหญิงอื่นเห็นคบเห็นกินกันอยู่กับเป็นสามีภรรยามีคนข้างเคียงรู้กันราชการทั้งคู่แบบนี้ซวยเลยค่ะนะซวยทั้งคู่เลยจ้ะเพราะฉะนั้นเมียหลวงทำไงจ๊ะเก็บหลักฐานฟ้องชู้ร้องเรียนฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเรียกค่าทดแทนจากหญิงชู้จากเมียน้อยแล้วก็ร้องเรียนราชการได้เลยนะจ๊ะร้องเรียนหน่วยงานออกราชการได้เลยจ้ะนะคะนะสบายทั้งคู่เลยเนี่ยอนาคตเนี่ยนะออกราชการแน่นอนนะนะ
อันนี้ทาง TikTok ถามว่ามีหมายเรียกสอบพยานไปแล้วไม่เจอตำรวจมีหมายเรียกสอบพยานไปแล้วไม่เจอตำรวจทิ้งเบอร์เอาไว้ไม่มีคนติดต่อกลับมาผิดไหมครับไม่ผิดจ้ะคืออย่างนี้นะถ้าเขามีหมายมาไปแล้วไม่เจอตำรวจเราใช้วิธีการลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานเลยนะลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานเลยถ้าไปแล้วไม่เจอตำรวจให้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานเลยว่าเรามาพบแล้วแต่ตำรวจไม่อยู่ไม่ใช่ความผิดของเรานะเป็นความผิดของตำรวจเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะกล่าวหาว่าเราไม่ไปนะลงประจำวันไว้เลยนะจ๊ะนะอันนี้ทาง Facebook บ้างสุนัขเพื่อนบ้านเห่าหอนบนถนนตลอดเลยควรทำยังไงดีหึเห่าผมเห่าผมเรามันหล่อหรือเปล่าฮะเห่าเราคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยทาง Facebook เนี่ยใครถามมาเห่าเราคนเดียวไหมถ้าเห่าเราคนเดียวต้องคิดแล้วนะพิจารณาตัวเองนะว่าเราหล่อเกินไปหรือเปล่านะเออถ้าคนอื่นมันไม่เห่าเลยเนี่ยแสดงว่าหล่อเกินไปงั้นอย่าไปคิดเยอะเลยงั้นต้องดีใจแสดงว่าอย่างงั้นต้องขอบคุณหมานะเออต้องขอบคุณน้องสุนัขด้วยนะที่เห่าเราคนเดียวเนี่ยนะจ๊ะเออนะคะบางคนบอกไม่เสียทำมาวันนี้เห็นไหมบอกแล้วไม่เสียอืมบอกแล้วไงว่า100บาทค่ากาแฟเออนะกาแฟ50บาทดิอ๋อเหรอ2แก้ว3แก้วตอนมา Facebook ถามว่าคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกวันนัดไต่สวนต้องไปที่ไหนคะต้องไปที่ไหนเอ้าฟ้องศาลไหนล่ะจ๊ะฟ้องศาลไหนไปศาลนั้นเลยจ้านะศาลเราไปยื่นศาลไหนก็ต้องไปศาลนั้นแหละไต่สวนต้องไปที่ไหนไปแผนกคือไปถึงปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ทราบว่าเราต้องไปห้องไหนชั้นไหนไปศาลจังหวัดนั้นปุ๊บเราก็บอกเจ้าที่ว่าเรามาคดีอะไรแล้วเจ้าที่เนี่ยเขาจะแนะนำเรานะว่าไปตรงไหนนะจ๊ะนะไปถึงปุ๊บแจ้งก็เจ้าที่เลยแล้วเจ้าที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราควรทำอย่างไรนะจ๊ะไปที่ไหนทนายพูดข้อได้จริงหรือพฤติการอะไรครับคืออะไรวันเนี้ยจ้ะอันนี้ถามว่าการแจ้งเกิดกับการรับรองบุตรต่างกันไหมต่างกันจ้ะการแจ้งเกิดเนี่ยมีแค่ชื่อผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นชื่อบิดาถ้าเกิดว่าแม่ก็เรียกว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยพ่อกับแม่ไม่มีทะเบียนสมรสกันเรียกว่าลูกนอกสมรสของผู้ชายคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันแจ้งชื่อว่าเป็นพ่อแค่แสดงว่าเป็นพ่อไม่ใช่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกต้องคือเมื่อเด็กโตแล้วนะเด็กโตพอสมควรแล้วก็แม่ต้องให้ความยินยอมด้วยก็ไปที่เดิมนั่นแหละไปขอจดทะเบียนรับรองบุตรได้แต่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ยินยอมนะคะเราไปไหนแล้วจ๊ะไปศาลให้ศาลสั่งให้เราจดทะเบียนรับรองบุตรได้แล้วถึงจะสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะคะการแจ้งมันเป็นการพิสูจน์ว่าโอเคเวลาขึ้นศาลแล้วข้อต่อสู้มันจะแบบจะได้ไม่มีเราแจ้งตอนแจ้งเกิดฉันก็แจ้งเกิดเป็นพ่อนะเลี้ยงดูค่าศึกษาเราเรียนฉันก็เลี้ยงดูนะค่าเทอมก็จ่ายค่าเลี้ยงดูค่าแพมเพิร์สก็จ่ายอย่างเงี้ยโอเคเวลาไปศาลเนี่ยพิสูจน์กันง่ายเวลาแม่โต้แย้งเนี่ยมันโต้แย้งไม่ได้นะคะมันพิสูจน์ง่ายเวลาขึ้นศาลเราเนี่ยเป็นพ่อตั้งแต่เราคิดว่าเราลูกคนนี้เป็นลูกเราแน่ๆเลยนะขึ้นศาลไม่มีข้อโต้แย้งมันก็ง่ายขึ้นนะจ๊ะนะไม่เหมือนกันนะต้องจดใหม่นะอ่ะคำถามอันนี้ค่ะเรามีประกันตนอยู่แล้วพอเราไปสมัครบริษัทเขาก็จะมีประกันอันเนี้ยเหมือนเราจ่ายต่อไหมเราต้องจ่ายไม่สองต่อจ้ะข้าวของเราเนี่ยไปจ่ายต่อจ้ะนะจ๊ะมันทำสองต่อไม่ได้ประกันสังคมมีได้อันเดียวเพราะฉะนั้นมีประกันอันเดียวก็คือว่าเวลาเราไปทำงานบริษัทก็สอบถามว่ามีประกันสังคมอยู่แล้วไหมคะถ้ามีแล้วกรุณาถ่ายบัตรมาให้ด้วยค่ะนั่นแหละค่ะบริษัทก็จะจ่ายต่อให้เรามันจะไม่ซ้ำซ้อนเราไม่ต้องจ่ายเองนะไม่ต้องจ่ายเองใช่จ้ะบริษัทจ่ายให้นะจ๊ะขอบคุณมากเลยใครให้หมายเลขหนึ่งมาเยอะมากเลยหมายเลขหนึ่งแสดงความรักคือหัวใจของเรานะจ๊ะใครที่ให้หมายเลขหนึ่งมาทาง Facebook เนี่ยแสดงว่าอันนี้ให้หัวใจมานะจ๊ะไม่หลายคนก็บอกว่าไม่เสียทนายอะไรอ่ะหนูก็ไม่เสียหลายคนก็บอกไม่เสียเห็นไหมว่าบอกไม่เสียนะคะเออนะหลายคนบอกว่าไม่เสียตังค์แล้วเรื่องทำบัตรประชาชนใหม่อันนี้ทหารเข้าบ้านใครต้องมีเหตุใช่ไหมคะต้องมีเหตุค่ะใครจะเข้าบ้านเราสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ยกเว้นได้ยกเว้นก็คือลูกเราผัวเราเป็นทหารเป็นตำรวจเข้าได้เขาจะเข้าต้องมีหมายใช่ต้องมีหมายค่ะต้องมีเหตุให้เข้านะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าผัวเราเป็นตำรวจเป็นทหารเข้าได้ไม่ต้องมีหมายจ้ะนะนี่ไงเขาบอกว่าตอนนี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเห
เห็นไหมเห็นไหมแฟนคลับเราน่ารักมากเลยช่วยกันตอบเนี่ยยกเว้นค่าธรรมเนียมถูกไหมการเมื่อกี้ใครถามมาเรื่องบัตรประชาชนเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยบางคนบอก100บาท120บาทนั่นน่ะแสดงว่าเสียค่าน้ำชาเสียค่ากาแฟไปแล้วแหละนะคะส่งให้ทนายกุ้งดีกว่าน้ำชากาแฟเนี่ยตอบคำถามให้ด้วยใช่ไหมTikTokจ๋าTikTokมีคำถามส่งมาได้เลยตอนนี้กำลังมึนค่ะคำถาม YouTube มาเป็นอัลบั้มจ้ะเยอะมากค่ะตอบไม่ทันแล้วตอนนี้อ่ะมาถามนี้ก่อนเลยเรามีเวลากันเท่าไหร่นี่เรามีเวลากันเขาบอกว่ากฎใหม่ครับทนาย100บาทสำหรับอะไรจ๊ะบัตรใหม่อ๋อบัตรใหม่เดิม10หรือ20บาทถ้าบัตรเดิมบัตรใหม่ใช่ไหมทำบัตรใหม่ใช่ไหมหรือยังไงไม่ใช่บัตรหายทำบัตรใหม่ใช่ไหมหายทำใหม่100หายทำใหม่100มีบัตรเดิมก็10บาท20บาทมีบัตรเดิม10 20บาทต้องเอาบัตรเก่าหายจะเอาบัตรไหนไปคืนล่ะพูดมาได้มันหายแล้วจะเอาไหนไปคืนโอ้คิดว่ามันหายไปแล้วจะเอาไหนไปคืนคิดได้ยังไงโอ้งงค่ะงงค่ะทนายก็งงเหมือนกันมาตอบคำถามต่อจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะทาง Facebook ให้หัวใจกันมาเยอะมากหมายเลข1ด้วยทาง YouTube ด้วยนะจ๊ะทาง TikTok จ้ะเดี๋ยวตอบให้นะจ๊ะรอแป๊บนึงฮะศาลผู้พิพากษาหรือเปล่าศาลกับอัยการต่างคำเดิมค่ะที่คุณกุ้งบอกว่าผู้จัดการมรดกไปที่ไหนศาลหรืออัยการอ๋อคืออย่างนี้ตอบคำถามต่อเนื่องให้ก่อนคนที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกซะก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีทนายความถ้าเราไม่มีทนายความนะคะเราก็ไปหาอัยการให้อัยการเนี่ยเป็นคนยื่นให้เรายื่นแทนเราก็ยื่นต่อศาลนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปหาทนายอัยการทำให้เรามีเงินจ้างทนายความส่วนตัวทนายความทำให้ทุกอย่างเลยทนายความก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลถึงเวลาไต่สวนมูลทำนัดเวลาไต่สวนคำร้องเราก็ไปศาลนั่นแหละนะจะนะเราก็ไปศาลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอัยการยื่นหรือทนายยื่นเนี่ยก็ต้องไปศาลอยู่ดีนะจ๊ะขอบคุณมากเลยสุดปังหลายคนถามว่า Facebook ถามว่าทนายกุ้งชอบอะไรเขาบอกว่าชอบอะไรให้กิ๊บเด็กมากกว่าร้อยหมื่นนี่ใครหมดนั่นเองเดี๋ยวคอมเมนต์ซิใครถามใครตอบมาเนี่ยดีมั้ยคนล่าฝันบอกว่าที่ให้ติ๊บเด็กเยอะกว่านี้ไม่เห็นบ่นเลยแค่100บาทบ่นอะไรโอ้จ้าจ้าขอบคุณมากเออแซวกันเองด้วยนะไม่รู้คำถามจากไหนละมาตอบคำถาม YouTube กันบ้างเยอะมากๆรอสักครู่นะจ้าทาง YouTube จ้าใครจะให้กินอะไรก็ส่งมาเลยจ้ามีคนถามว่าอยากกินอะไรทาง Facebook Facebook ส่งมากินไม่ได้ทาง TikTok ส่งมากินได้ของ TikTok ดีกว่าจ้านะรู้สึกแฮมเบอร์เกอร์มันโผล่มาหน้าหลายรอบแล้วเนี่ย แต่ไม่มีใครส่งแฮมเบอร์เกอร์ให้เราเลยนะมันมีเมนูให้เราเลือกมั้งเนี่ยตอนนี้ นะอ่ะตอบคำถาม YouTube กันก่อนเป็นหนี้บัตรเครดิตถ้าเสียชีวิตแล้วนี่เป็นโมฆะไหมนี่ไม่ได้เป็นโมฆะนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วคนเสียชีวิตไปเนี่ยทิ้งแต่หนี้สินไว้ให้เรานี่ก็จบกันไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยได้ทิ้งทรัพย์สินไว้ให้เราด้วยทิ้งมรดกให้เราด้วยเราต้องรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เท่ากับเป็นหนี้อยู่เท่านั้นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทิ้งแต่หนี้เอาไว้ไม่เป็นไรก็จบกันเลยจบกันไปเลยนะจ๊ะคนที่เป็นทายาทไม่ต้องใช้หนี้ถ้าไม่ได้ทิ้งมรดกเอาไว้นะจ๊ะนะอันนี้ถามว่าอันนี้ตอบไปแล้วใช่ไหมบัตรประชาชนเนี่ยถามที่เถียงกันอยู่หน้าดูเลยเนี่ยเออนะอันนี้จำเลยผิดสัญญาที่กทม.หลังจากยื่นฟ้องศาลแพ่งคดีมโนสาเร่ที่ศาลมีนบุรีประมาณกี่วันจำเลยอยู่เมืองราชจำเลยอยู่อำเภอเมืองราชบุรีจะได้รับหมายศาลครับฟ้องนานหรือยังอาจารย์ถ้าฟ้องตอนนี้ใช้ระยะเวลานานหน่อยนะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ศาลก็กลัวติดโควิดเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ศาลก็อาจจะทำงานแบบยังไม่ค่อยตอนนี้ก็ยังพักการทำงานอยู่อาจจะรับหมายศาลนานหน่อยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรายื่นฟ้องปุ๊บเนี่ยมันจะมีกำหนดขึ้นศาลทันทีเลยนะพอรับหมายศาลปุ๊บหน้าฟ้องมันจะบอกเลยว่าเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าเราได้ขึ้นศาลวันไหนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นขึ้นกี่วันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเวลาศาลรับฟ้องทนายเราอ่ะนัดวันไหนประมาณ2เดือนหรือ3เดือนก็ได้นะประมาณ2หรือ3เดือนก็ได้หมดนะคะนะอันนี้ถามว่าค้ำประกันรถหลังปี58ตอนนี้รถหายไปแล้วโดนไฟแนนซ์ฟ้องจำเลยที่2ตามกฎหมายแล้วปีส่ง58ยังส่งผลต่อสู้ผู้ค้ำอีกไหมยังไงนี่รถหายไปแล้วรถหายไปยังไงล่ะนะรถหายไปยังไงแล้วไฟแนนซ์ฟ้องจำเลยที่2ตามกฎหมายเขาฟ้องมานะเขาฟ้องมาเราก็ต้องต่อสู้นะฮะเราก็ต้องต่อสู้เรารับผิดหรือไม่รับผิดเนี่ยมันต้องดูคำฟ้องนะคำฟ้องปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วเนี่ย
เราไม่ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องต่อสู้นะเราก็ต้องคือต้องสู้คดีนะคะไม่ใช่รับหมายศาลแล้วหายเฉยเงียบเลยอย่างเงี้ยต้องจ่ายแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วว่าเราสามารถสู้ได้มันไม่เกี่ยวกับเราหรือยังไงแบบเนี้ยเราก็ต้องสู้ในศาลนะจ๊ะต้องยื่นทำให้การสู้คดีนะจ๊ะนะอันนี้เป็นหนี้ธนาคารแต่ขาดส่งมาประมาณ3ปีกว่าแล้วธนาคารจะยื่นฟ้องผมไหมแล้วถ้าเราจะขอประนอมหนี้หรือจะจ่ายเงินต้นต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างฟ้องค่ะถ้าไม่จ่ายเขาฟ้องแน่นอนชัวร์จะช้าหรือเร็วก็ฟ้องนะคะแต่ปัญหาว่าถ้าตอนนี้ยังไม่ฟ้องหรอกเราสามารถขอประนอมหนี้ได้ไหมทำได้จ้ะไปเจรจาที่ธนาคารเลยนะจ๊ะว่าเราจะขอจ่ายเงินต้นก่อนดอกเบี้ยพักไว้อะไรก็ว่ากันไปสามารถทำได้นะจ๊ะไปที่ธนาคารเลยนะนะอันนี้ถามว่ามีการปลูกบ้านในที่ของเรามีการปลูกบ้านในที่ของเราต้องทำอย่างไรคะเป็นที่ศปก.มีคนปลูกบ้านอ๋อมีคนปลูกบ้านในที่ของเราต้องทำยังไงที่ศปก.ไปไหนละจ้าที่ศปก.เขาให้สำหรับในการทำมาหากินเกษตรกรทำมาหากินนะไปปลูกบ้านถ้าเขาปลูกบ้านเราก็ไปแจ้งไหนไปแจ้งศปก.ค่ะผิดเงื่อนไขหรือเปล่าเขายกที่ให้เราสำหรับในการทำมาหากินในการปลูกผักพืชเกษตรผักสวนครัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแจ้งศปก.จ้ะนะอันนี้ถามว่ามีที่ดินลังวัดแล้วนัดเมษาจะได้โฉนดป่านนี้ยังไม่ได้ที่บางใหญ่จะตามเรื่องทางทำยังไงไปสอบถามที่ที่ดินเลยนะคะว่าตอนนี้มันติดขัดอะไรนะทำไมไม่ออกโฉนดให้เรานะมันหลายเดือนแล้วนี่เมษาพฤษภาเออเดือนเดียวเองนะเนาะเดือนเดียวเองใจเย็นๆรอนิดนึงนะเพื่อความหรือต้องการเรียกว่าอะไรถ้าใจร้อนก็โทรศัพท์ไปสอบถามที่ที่ดินได้เลยนะว่าจะได้เมื่อไหร่นะจ๊ะนะไอ้หมาที่ไล่เห่า มันจะกัดขาตลอดเลยเราโอ้คอยใครที่ถามมาเมื่อสักครู่นะหมาที่เห่าตลอดเลยเห่าเราคนเดียวเนี่ยหมาที่เห่าเราคนเดียวมันจะกัดขาด้วยนะมันได้กลิ่นอะไรมาหรือเปล่านะขาเราไปมีกลิ่นอะไรมาหรือเปล่ามันถึงจะมันจะดมกลิ่นหรือเปล่าหรือมันจะกัดเรานะแต่เราเตะมันไม่ได้นะเตะมันปุ๊บเราทำทรมานทารุณกับเรียกว่าทรมานสัตว์ทันทีเลยนะทารุณกรรมสัตว์ทันทีเลยนะมันเตะมันไม่ได้นะถ้ามันกัดมานะคะเราก็ต้องไปแจ้งเจ้าของเขานะให้ดูแลให้เจ้าของหมาดูแลให้มันดีซะก่อนนะเราจะไปเตะมันไม่ได้นะเรามีความผิดนะจ๊ะนะโทษจำคุกนะจ๊ะทารุณกรรมสัตว์นะจ๊ะนะอันนี้เกาะสมุยทำ100บาททำไมมาหลายมาตรฐานจังเลยเนาะนะใครเป็นเจ้าที่ช่วยตอบมาด้วยอันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับ Facebook ให้หัวใจมาเยอะเลยหมายเลข1สัญลักษณ์ของเรานะจ๊ะทาง YouTube มีคำถามถามได้เลยจ้ะทยอยตอบให้นะจ๊ะอันนี้ตอบไปแล้วหรือยัง YouTube ถามว่าแม่มีที่ศปก2แปลงติดกันและใบศปก2ใบ12ไร่กับ20ไร่ใบแรกแม่ให้พี่ชายแต่เขาขายถ้าภาครัฐมาตรวจสอบแล้วยึดคืนเขาจะยึดคืนทั้ง2แปลงหรือว่าเฉพาะแปลงที่ทำผิดเงื่อนไขที่ดินทั้ง2แปลงและอีกแปลงนึงทำอะไรอยู่จ๊ะถ้าอีกแปลงทำเกษตรอยู่เนี่ยนะถ้าอีกแปลงทำมาหากินตามปกติอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาคืนเขาจะมาจัดสรรปันส่วนให้กับคนที่ไม่มีที่ทำกินนะที่ศปก.ประสงค์คือจัดสรรปันส่วนให้กับคนที่ไม่มีที่ทำมาหากินนะคนที่ไม่มีแบบที่ปลูกเกษตรปลูกแบบพืชเกษตรอะไรพวกนี้ไม่มีที่จะทำกินเพราะงั้นเถอะนะถ้าเอาไปขายอย่างนี้มันผิดวัตถุประสงค์เขาสามารถเรียกคืนได้อันนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขของศปก.ว่าเขามีเงื่อนไขยังไงจะยึดคืนทั้ง2แปลงหรือ1แปลงก็อยู่ที่เงื่อนไขของศปก.นะจ๊ะนะอันนี้ถามว่าเราเป็นภรรยามีใบทะเบียนสมรสยังไม่หย่าเพราะมาทำงานต่างประเทศแต่แปลกลูกบอกมีใบหย่ามาที่บ้านแบบนี้คืออะไรคะเรายังมีสิทธิ์อะไรไหมคะนะคืออย่างนี้แสดงว่าสามีเราเนี่ยแอบไปฟ้องหย่าที่ศาลนะจ๊ะแอบไปฟ้องหย่าที่ศาลแล้วศาลสั่งมาปุ๊บก็เอาใบหย่าไปหย่าที่อำเภอหย่าที่เขตแล้วพอหย่าเสร็จปุ๊บก็ส่งใบหย่ามาให้เราแต่ไอ้ตอนที่เขาเรียกว่าอะไรไอ้ตอนที่แบบยื่นฟ้องเนี่ยคำฟ้องไม่ส่งให้เรานะแบบนี้ถ้าไม่มีเหตุหย่าเราสามารถขอพิจารณาคดีใหม่ได้เลยนะจ๊ะนะขอพิจารณาคดีใหม่ได้เลยเจอมาแล้วเคสแบบนี้แหละนะส่งหมายปุ๊บปิดหมายทำท่าทำทางรีบเก็บหมายปั๊บเลยกลัวเมียรู้ว่าฟ้องหย่านะพอศาลสั่งมาให้หย่าพอหย่าได้ปุ๊บเอาหมายเอาใบหย่ามายื่นเอาหมายเอาใบทะเบียนหย่ามายื่นให้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราสามารถคุณที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราสามารถถ้าเราไม่อยากหย่าเราไม่อยากจดทะเบียนหย่าเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเราสามารถที่จะ
ขอพิจารณาคดีใหม่ได้นะจ๊ะแสดงว่าเนี่ยผัวเรานี่นะแอบไปมีเมียใหม่แล้วแหละเออแอบไปมีเมียใหม่มีเมียใหม่แล้วแหละอย่างเงี้ยน่ะนะจ๊ะเออนะลองให้ลูกไปเช็คที่ศาลก็ได้นะจ๊ะลองดูนะอันนี้ถามว่าผมอยากจดรับรองบุตรขั้นตอนเยอะไหมไม่เยอะเราจะอายุเท่าไหร่นะต้องห่างกันอายุ10เราต้องมีเขาเรียกว่าอายุห่างกันขั้นต่ำ15ปีเราก็ต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขไม่ยากเลยไปไหนไปอำเภอไปสำนักงานเขตนะจ๊ะไปสอบถามที่อำเภอหรือสำนักงานเขตนะคะขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตรไม่ยากจ้ะไม่ยากนะจ๊ะหมาไม่ได้จบสรุปแล้วทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมหมายังไม่จบอีกเหรอยังขยันก็ยังติดใจคนใครถามมาเนี่ยนะยังติดใจเรื่องหมาอีกเหรอทำอะไรหมาไม่ได้นะเราหมากัดเราก็เรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของหมาแต่เราเตะหมาไม่ได้ไงมีความผิดกัดก่อนแล้วถึงจะทำก็ถ่ายคลิปดิจ้าถ่ายคลิปไงถ่ายคลิปเลยนะฮะไปบอกเจ้าของหมาว่ามันจะกัดผมเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์นะเนี่ยคนที่หมาจะกัดเนี่ยแสดงว่าเรามีเสน่ห์เดี๋ยวไปคิดเยอะเรามีเสน่ห์เราเป็นคนเนื้อหอมเราเป็นคนหล่อหมามันเลยจะกัดนะสิอย่าไปคิดมากนะจ๊ะใครคอมเมนต์มาว่าทนายพูดดีมากครับขอบคุณค่ะนะจ๊ะคนธรรมดาเห็นว่าอะไรมองคอมเมนต์ไม่เห็นอ่านไม่อาหารนะเดี๋ยวก่อนขอกินน้ำก่อนได้ไหมอ่ะโอ้อยากกินน้ำชาหิวมากแบบเนื้อคอแห้งมากเอ้ยคอแห้งขอพักแป๊บนึงอาจารย์คอแห้งมากขอพักแป๊บนึงคำถามก็เยอะมากมากเลยแต่พยายามตอบไปทุกคำถามนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคำถามยังอยู่เยอะเลยเดี๋ยวตอบไปทุกคำถามเลยนะคะถ้ามีคนไปแจ้งเกิดแล้วบิดเบือนพ่อแม่ที่แท้จริงเข้าข่ายแจ้งความเท็จจะมีอายุความกี่ปีใครมันแจ้งเท็จล่ะใครเป็นคนไปแจ้งนะมันต้องดูคนที่แจ้งเท็จแจ้งพ่อแจ้งพ่อหรือแจ้งแม่ต้องดูว่าใครเป็นคนไปแจ้งนะคะถ้าเรารู้ว่ามันไม่จริงน่ะคนที่เกี่ยวข้องมันต้องดูว่าเราอ่ะมีส่วนได้เสียยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เราจะไปฟ้องศาลมันก็ต้องเกี่ยวข้องเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียนะคะใครไปแจ้งเท็จเนาะมีแจ้งแบบนี้ด้วยเหรอหรือยังไงอ่ะถามต่อมารังวัดใหม่ทำรังวัดใหม่ทั่วตำบลเมื่อไหร่จะได้เอกสารสิทธิ์ครับอ๋อเหรอเขารังวัดใหม่ที่ดินแสดงว่าที่ดินมาออกสำรวจให้ใช่ไหมถ้าที่ดินมาออกสำรวจให้ก็ไปสอบถามที่ดินจ้ะเอกสารจะได้เมื่อไหร่ต้องไปสอบถามที่ดินนะจ๊ะรายงานตัว90วันของผู้ถือพาสปอร์ตเองก็พาสปอร์ตนี่คืออะไรพาสปอร์ตที่พาสปอร์ตวัคซีนหรือเปล่าถ้าพาสปอร์ตวัคซีนเสีย50บาทเรื่องอะไรจ๊ะถามมาแค่นี้เหรอนะทนายก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะไม่รู้ข้อได้จริงนะถามมาแค่นี้เดาไปก่อนแล้วกันนะเดาว่าถ้าเป็นวัคซีนพาสปอร์ต90วันของผู้ถือพาสปอร์ตคืออะไรล่ะจ๊ะคืออะไรล่ะไม่รู้คืออะไรมันโอเวอร์สเตย์หรือเปล่ามันต้องคือต้องถามให้เคลียร์นะบางทีทนายตอบมันก็ไม่ก็งงกับคำถามนะบางทีถามเรื่องโอเวอร์สเตย์หรือเปล่าถ้าอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่เขากำหนดเนี่ยโอเวอร์สเตย์เนี่ยมันก็มีค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงวัคซีนตัวใหม่ก็เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนเนี่ยไปทำต้องเสีย50บาทไม่รู้เรื่องเดียวกันหรือเปล่านะที่พูดเนี่ยงง นะจ๊ะอ่ะถามมาใหม่ได้เลยนะจ๊ะจะตอบให้อันนี้ถามว่าเราโอนเงินผิดบัญชีทางเจ้าของบัญชีย้อนว่าไม่มีแล้วจะทำยังไงเรื่องคืนได้ไหมได้เลยถ้าเขาไม่คืนนะแจ้งความยักยอกทรัพย์ได้เลยนะจ๊ะนะโอนเงินผิดบัญชีเนี่ยโอนไปแล้วรู้อยู่แล้วเงินไม่ใช่ของตัวเองเอาไปใช้ไม่ได้นะจ๊ะถ้าใช้หมดก็ต้องหามาคืนให้ถ้าเขาไม่คืนทำไงจ๊ะแจ้งความดำเนินคดียักยอกทรัพย์ได้นะคะนะอันนี้ถามว่ากู้ธกส.มา2สัญญา2โฉนดสัญญาที่1ส่งจบแล้วแล้วเขายังไม่คืนโฉนดเขาแจ้งว่าต้องรอสัญญาที่2ครบก่อนคนทำยังไงอ้าวเจ้าที่แจ้งยังไงก็ต้องมาตามนั้นละจ้ะนะจ๊ะมันเป็นเงื่อนไขของธนาคารหรือเปล่าถ้าอยากได้ก็ต้องฟ้องเอาจ้ะถ้าเขาไม่คืนให้นะจ๊ะถ้าไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องศาลเอานะเป็นเงื่อนไขเขาหรือเปล่านะจ๊ะถ้าไม่ได้ก็ต้องฟ้องศาลนะจ๊ะให้คืนให้เราคำถามต่อมาถามว่าแฟนเคยมีประวัติยาเมื่อ11ปีที่แล้วเราสามารถลบประวัติได้ไหม การลบประวัติเนี่ยไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรนะจ๊ะไปสอบถามที่กองประวัติอาชญากรว่าสามารถลบได้ไหมมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะจ๊ะไปสอบถามที่กองประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติจ้า
โอ้โหพี่เขากรทนายเก่งมากๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งใครให้มาขอบคุณมากเลยจ้ะคุณปาเหรอดอกไม้เจ๊เป็นสวนหมดแรงค่ะแป๊บหนึ่งตอนนี้ไปกี่นาทีหมดชั่วโมงหรือยังเนี่ยหมดแล้วทำไมคนยังอยู่เยอะมากเลยอ่ะให้เวลาอีก10 นาทีหมดเวลาอย่าเพิ่งหนีไปไหนให้เวลา10 นาทีติ๊กตอกจ้ามีคำถามรีบส่งมาจะให้ดอกไม้รีบส่งมาจะให้หัวใจรีบส่งมานะจ้าติ๊กตอกจ้าจะให้ของกินรีบส่งมาจ้าคอแห้งแล้วให้เวลา10 นาที YouTube ด้วยนะจ้า10 นาทีทองนะจ้าFacebook ด้วย10 นาทีจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยติดตามกันคำถามยังไม่หมดจะตอบให้อันนี้ถามว่าตอบรถถูกยึดและมีค่าส่วนต่าง 200,000 กว่าเขาจะฟ้องยังไงคะฟ้องคดีแพ่งจ้าเขาฟ้องแน่ๆจะฟ้องเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ฟ้องแน่ๆแต่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะไม่มีปัญหาเจรจาได้จ้ะเป็นคดีแพ่งไม่ติดคุกนะจ๊ะไม่ต้องค่ะเราเป็นจำเลยใจเย็นๆจ้ะไม่ต้องรีบนะจ๊ะนะรอหมายไปก่อนนานๆนะกินให้สบายใจไปก่อนนะคำถามถามว่าเขายืมเงินเราแล้วเราฟ้องจะได้เงินคืนไหมคะเขาเงียบหายไปเขายืมเงินเราไปแต่เราฟ้องเขาจะได้เงินไหมได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่กับเขามีทรัพย์สินมีเงินหรือเปล่าถ้าเขามีทรัพย์มีเงินก็ได้ถ้าเขาไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินก็รอไประยะเวลาบังคับคดี10 ปีจ้ะนะจ๊ะนะขอบคุณสำหรับมงกุฎส่งมาทาง Facebook เยอะมากตอนนี้ได้เป็นเจ้าหญิงแล้วจ้ะนะได้เป็นเจ้าหญิงแล้วจ้ะได้มงกุฎทาง Facebook เยอะมากเลยทาง TikTok ละจ้ะมงกุฎนะส่งมงกุฎให้ได้มั้ยขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้ะแซวเล่นๆนะจ๊ะนะไม่เป็นไรค่ะแค่ดูแค่เข้ามาชมก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะแค่เข้ามาดูเข้ามาหามาถามคำถามก็ดีใจแล้วอยากให้ทุกคนแบบไม่อยากให้เป็นเหยื่อของคนที่ไม่รู้กฎหมายไม่อยากให้เป็นเหยื่อไม่อยากให้แบบเสียเปรียบเขาอะอยากให้เข้ามาฟังเยอะๆนะจะได้มีความรู้ไปแบบไปตอบโต้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียเปรียบเขานะคะอยากให้มาฟังกันเยอะๆนะจ๊ะนะไม่คิดตังค์ไม่เสียตังค์จะเข้ามาได้เลยนะนะอ้าวคำถาม YouTube บ้างเหลืออีกเยอะเหมือนกันใบขับขี่ขาดต่อ3 ปีเนื่องจากทำงานต่างประเทศต้องสอบใหม่หรือเปล่าสอบใหม่จ้าเดี๋ยวนี้สอบใหม่หมดเลย1 ปีก็ต้องสอบเดี๋ยวนี้ขาดต้องสอบหมดเลยเนาะใบขับขี่ต้องสอบใหม่นะจ้าเดี๋ยวนี้สอบออนไลน์ก็ได้จ้าเข้าไปเช็คที่ขนส่งออนไลน์ใช่ไหมลองเข้าไปที่ขนส่งออนไลน์นะจ๊ะคุณ YouTube อยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าไปสอบออนไลน์ได้เลยโอนออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะเข้าไปที่ออนไลน์สอบออนไลน์นะแล้วก็เสียตังค์ออนไลน์อ้าวแล้วเวลาขับขี่ทำไงอ่ะไม่พอได้ใบแล้วเราก็ไปรับใบขับขี่ที่เหตุไงเหมือนเราสอบเราสอบขับรถยังไงอ่ะแบบอยู่ต่างประเทศจ้าอยู่ต่างประเทศจ้านะจ๊ะอ้าวอย่างนี้ลองเข้าไปเช็คดูออนไลน์ก่อนนะจ๊ะถ้าเราสามารถสอบออนไลน์ได้เสียค่าธรรมเนียมออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสอบรถไม่ต้องไปขับรถยนต์ใหม่เนี่ยเราก็สามารถทำได้เลยแต่ถ้าเกิดมีเงื่อนไขนะต้องสอบรถขับรถใหม่ไหมถ้าไม่ต้องขับก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนะลองไปเช็คดูในออนไลน์นะจ๊ะขนส่งออนไลน์นะอันนี้ถามว่าลูกแชร์เอาไปแล้วไม่ส่งเขาผิดไหมผิดจ้าเป็นหลักหมื่นโอ้อยากแนะนำไม่ฟ้องจังเลยแต่ว่ามันเงินมันหมื่นคุ้มไหมอะนะแต่ผิดไม่ผิดค่ะพ.ร.บ.แชร์คุ้มครองอยู่เล่นแชร์ไม่จ่ายก็ผิดกฎหมายนะจ๊ะฟ้องได้ค่ะไม่ผิดกฎหมายนะจ๊ะแชร์ไม่ผิดกฎหมายแต่ซื้อหวยเล่นหวยผิดกฎหมายฟ้องไม่ได้นะจ๊ะทั้งคนผิดคนหักคนขายแต่ถ้าเป็นพ.ร.บ.แชร์ฟ้องได้จ้ะไม่ผิดกฎหมายนะจ๊ะทาง YouTube ถามมาว่าในการอายัดทรัพย์สินกรณีนายประสิทธิ์โอ้คือทำยังไงเพราะยังสืบไม่ได้แน่ชัดและกรณีนาอะไรอ่ะนายกปูละครับศาลตัดสินสืบว่าไม่ผิดและทรัพย์ทุกบาทอะไรอ่ะและทรัพย์บางส่วนขายไปแล้วทอดตลาดไปแล้วถ้าไม่ผิดขายไปแล้วต้องคืนเงินเขาค่ะแต่ถ้าเกิดของคุณประสิทธิ์เนี่ยปปช.ค่ะเขายึดหรือเปล่าเห็นมีการร้องมายึดเธอ DSI ยึดเธอไม่เห็นมีใครยึดเลยเพราะว่าตอนนี้มันหาเจอหรือเปล่าปัญหาว่าหาทรัพย์เจอหรือเปล่าถ้าหาเจอปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของใคร DSI หรือปปช.ก็ได้หมดแต่ปัญหาว่าทรัพย์อยู่ไหนจ้าทรัพย์อยู่ไหนอยู่กับใครไม่รู้6ปีแต่ตอนนี้กรรมการบอกไม่มีเงินเงื่อนไขที่สปกเหมือนกับของอะไรนะเงื่อนไขของที่สปกเหมือนกันทุกแห่งหรือเปล่าเหมือนกันจ้าเงื่อนไขก็ต้องมีเหมือนกันจ้าไม่มีหลายมาตรฐานจ้านะเขามีกฎหมายหรือว่าเงื่อนไขหรือระเบียบมันจะมีเหมือนกันหมดทุกที่นะจ้าใครนะ
เสียสัจจะสะสมมานาน16ปีแต่ตอนนี้คืออะไรที่บอกเมื่อกี้อะค่ะน่าจะประสิทธิ์ว่าบอกไม่มีเงินอ๋อจ้ะนะคะก็นั่นแหละไม่มีเงินอันนี้สวัสดีทีมงานทนายคุณกุ้งน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะผมเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายไหมครับผิดจ้าพนันออนไลน์ห้ามเล่นเน็ตขาดใครเป็นแฟนคลับทนายใครทุกโดยเฉพาะเป็นแฟนคลับทนายกุ้งเนี่ยห้ามทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะจ๊ะห้ามทำสิ่งผิดกฎหมายทนายคนสวยหัวเราะดังๆจุกคู่จุกครูแบบอาจารย์นะครับหัวเราะดังๆเหรอหัวเราะยังไงอะ นี่นะหัวเราะดังแล้วจ้ะอันนี้เป็นคำถามแต่ว่าอ๋อมีสองคำถามค่ะก่อนไปมีสองคำถามจ้ะอันที่หนึ่งแล้วก็ถามว่าเบิร์ดถามว่าทำงานเหมาแต่ค่าแรงปีไม่หักภาษีทำปีสองเริ่มหักภาษีต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำบริษัทไม่ช่วยติดหนี้บริษัท 100,000 บาทใช้ไปแล้ว 80,000 เหลือ 20,000 เขาจะฟ้องไหมก็ถ้าเขาอยากเสียค่าทนายความเขาก็ฟ้องอ่ะเนาะเออพอฟ้องเนี่ยมันต้องเสียค่าทนายความนะมันไม่รู้เขาจะคุ้มไม่เจรจามั้งเออถ้าเขาไม่ฟ้องก็เจรจาก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเขามีสิทธิ์ฟ้องไม่มีสิทธิ์ฟ้องแต่เขาจะฟ้องไหมเนี่ยมันตอบไม่ได้จ้าอืมอันนี้อ๋อถามว่าเสียสัตว์จะสะสมทรัพย์มานาน16ปีแต่ตอนนี้กรรมการบอกไม่มีเงินเคยไปแล้วกรรมการบอกว่าอ๋อเงินสัจจะเออเงินสัจจะนะกรรมการบอกว่าไม่มีเขาจะคืนให้แต่ผ่านมา2ปีแล้วว่าจะยอมให้ก็ไม่ยอมก็ดำเนินคดีกับกรรมการนั่นแหละนะจ๊ะเงินสัจจะของหมู่บ้านไงเออนะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องไปฟ้องกรรมการนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นถ้าเกิดกรรมการยักยอกทรัพย์เอาเงินไปใช้ก็ฟ้องยักยอกทรัพย์ไปนะจ๊ะนะก็บอกว่าอันนี้คุณวิชานให้หัวใจให้เลขหนึ่งมาเยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะมีประโยชน์ดีชอบค่ะขอบคุณนะคะที่ชอบกันก็อย่าลืมติดตามกันทุกวันเลยนะจ๊ะโอ้โหคนไม่หายไปไหนเลยแต่เราเหนื่อยแล้วนะโอ้ได้เวลาแล้วแหละยังไงดีเอาไปยังได้เวลายังสวัสดีคำถามยังไม่หมดเลยทำไงดีอ่ะเอาอีกให้อีก2คำถามจากอินบ็อกซ์แล้วกันนะเดี๋ยวจะน้อยใจแป๊บนึงเนาะถามว่าอยากถามว่ามีผัวเมียจดทะเบียนสมรสแต่เลิกกันไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าถ้าเราจะเปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลพ่อเราได้ไหมแต่ตอนจดทะเบียนสมรสใช้นามสกุลผัวอยากเปลี่ยนมาใช้นามสกุลทางพ่อถ้าเป็นนามสกุลเดิมไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องรับความยอมจากผัวถ้านามสกุลเดิมนะเปลี่ยนได้เลยไม่มีปัญหานะไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผัวแต่ปัญหาแนะนำอย่างนี้นะถ้าคุณไม่หย่าเนี่ยคุณไปสร้างสมบัติขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นสินสมรสทันทีเลยนะแนะนำเลยนะถ้าคุณเลิกกันแล้วเนี่ยควรจะหย่าเพราะว่าอะไรถ้าคุณไปสร้างทรัพย์สินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลเรื่องกฎหมายเรื่องสินสมรสนะแนะนำอย่างนี้นะแต่เรื่องนามสกุลไม่มีปัญหาเปลี่ยนได้เลยจ้านะจ๊ะอันนี้สอบถามว่าผมขอถามหน่อยครับเมื่อ2ปีก่อนผมเคยโดนอะไรเป่าแอลกอฮอล์แล้วเสียค่าปรับที่ศาลเขาให้รายงานตัวหรือบำเพ็ญประโยชน์เสียค่าปรับแล้วจบในลักษณะนี้ผมสามารถทำใบขี่ทอร์2ได้ไหมไปเช็คที่ขนส่งเลยจ้ะว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้เช็คที่ขนส่งนะจ๊ะอันนี้ก็บอกว่าขอบคุณที่เสียสละทำเพื่อคนหาทางออกไม่ได้อ้าวอ่านไม่ทันแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ทนายกุ้งอยู่ที่ไหนคะอยู่สำนักงานนี่แหละจ้านะคะอยู่สำนักงานจ้ะอยู่ห้องส่วนตัวค่ะอยู่ห้องส่วนตัวนะคะไม่มีใครเข้ามายุ่งกับเราได้นะจ๊ะไม่มีปัญหานะจ๊ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบคนไม่ได้หายไปไหนเลยขอบคุณมากๆเลยขอFacebook ขอ1ไลค์ขอ1แชร์ทุกคนเข้ามาแล้วนะคะขอ1แชร์แล้วกันนะไม่ขออะไรมากมายเลยนะขอคนละ1แชร์เท่านั้นนะคะสำหรับ TikTok ก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้สำหรับคนที่ส่งดอกไม้ให้เรานะคะส่งหัวใจให้เราก็ขอบคุณมากๆเลยและอยู่ติดตามกันตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทาง Facebook ด้วยนะคะวันนี้คนเข้ามาดูเยอะมากๆเลยแล้วก็ YouTube นะคะมีทั้งให้กำลังใจทั้งคำถามทั้งคอมเมนต์เข้ามาถ้าคำถามไหนไม่ตอบไม่เคลียร์หรือไม่ได้ตอบก็ถามมาใหม่ได้หรือใครที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ไม่หน้าจอไม่ขึ้นนะคะก็ขออะไรอ่ะบ๊ายบายเข้ามาชมสวยอย่างเดียวพอขอบคุณนะคะหัวใจมาแล้ว YouTube ขอบคุณมากๆค่ะขอให้หมายเลข1มาเยอะมากๆสำหรับ Facebook ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะลานะคะวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ